สวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบทุกท่านนะคะที่เข้ามาเจอกันในสถานีมีเดียฟอร์สแห่งนี้นะคะวันนี้นะคะดิฉันสุดารังคุพานอาจารย์หวานค่ะก็มากันตามนัดนะคะเราจะร่วมออกอากาศสดกับทางสถานี Red Democracy Movement นะคะสดจาก LA สหรัฐอเมริกาค่ะเดี๋ยวดิฉันก็ได้เชื่อมสัญญาณกับทาง Skype กับคุณยุทธ LA แล้วนะคะนี่ก็จะกลับเข้าไปพูดคุยนะคะแวะมาเปิดสถานีของเราก่อนค่ะค่ะวันนี้ก็ยังทดลองระบบไมโครโฟนนะคะซึ่งพี่น้องบอกเสียงแหลมไปนิดนึงแต่ว่าคิดว่ามันจะตัดเสียงนอยส์ได้ดีนะคะพี่น้องลองช่วยแจ้งการรับฟังนิดนึงค่ะนะคะนะคะเนี่ยเพราะนั้นแล้วนี่การกระจัดคอร์รัปชันนี่มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของประชาชนโดยตรงหรือมาคือแล้วก็ที่มันดีและมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเท่านั้นเองครับนะถ้าไม่ใช่แล้วเนี่ยนะคุณอย่าไปหวังเลยนะครับนะบ้านเมืองนะก็บอกโอ้จะรักษาอย่างงู้นอย่างนี้เมืองไทยนะคอร์รัปชันจะหมดไปต่อไปจะมีการประหารชีวิตคนคอร์รัปชันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะแต่ไอโครงสร้างมันเนี่ยนะมันเน่าเฟะข้างในไปหมดเลยนะแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับนะไอ้โครงสร้างมันเนี่ยเน่าเฟะแล้วก็เป็นโครงสร้างของการคอร์รัปชันตรงๆเลยครับนะโครงสร้างมันคืออะไรอ่ะอภิสิทธิ์ชนเนี่ยนะก็โครงสร้างของการคอร์รัปชันดีๆเองหรือการตรวจสอบไม่ได้ถามไม่ได้อะไรนี่นี่ก็โครงสร้างของการคอร์รัปชันนะแล้วประเทศอื่นเขามีไหมล่ะครับนะแล้วคุณจะมาอ้างอย่างงู้นอ้างอย่างนี้นะมันโกหกประชาชนเปล่าๆครับนะอันนี้เราพูดกันเลยตรงไปตรงมาเลยนะไอการโกหกลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วบ้านเมืองเวลาเนี่ยมันเป็นยังไงท่านก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยว่าเ ศรษฐกิจมันกำลังจะซุดหัวพวกลงไปเรื่อยๆแล้วก็ยังบอกอย่างงู้นอย่างนี้ออกมาสร้างภาพกันเป็นปีเป็นขุยเลยนะเอากันไปเลยนะเอากันไปเลยโกหกรายวันนั่งนะอะไรต่างๆแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะไอการโกหกรายวันเนี่ยนะมันมีเป็นประจำในการบ้านการเมืองบ้านเราเลยครับเชิญนะคุณยุทธมีใครครับโอ้โหได้ยินไหมครับเนี่ยได้ยินค่ะได้ยินค่ะได้ยินค่ะพี่ผู้รักประชาธิปไตยได้ยินค่ะโอเคครับก็พูดต่ออีกนิดก็ได้ครับนะก็เพราะชนะแล้วเนี่ยครับนะไอการโกหกรายวันเนี่ยนะฮะมันจะทำไปสู่วันหนึ่งไปสู่ทางตันนะฮะแน่นอนครับไอ้การโกหกเนี่ยทำให้เราไปสู่ทางตันนะโดยเราไม่เข้าไปหาความเป็นจริงสิ่งที่เป็นจริงเนี่ยที่แก้ไขเนี่ยนะฮะอันนี้ถ้าเราไปเข้าหาความเป็นจริงรู้จุดที่ความเป็นจริงเนี่ยนะมันจะไปได้สวยงามแล้วก็สะดวกแล้วถึงจะมีวุฒิสังบ้างอะไรบ้างเราก็พยายามไปถึงจุดนั้นนะแต่ไอ้การโกหกรายวันเนี่ยนะครับนะฮะวันหนึ่งคุณก็ต้องไปชนหินชนตอชนเขาแน่นอนครับหลีกเลี่ยงไม่ได้อันนี้ผมพูดอย่างนี้แหละครับนะพูดตรงไปตรงมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีประเทศไหนบ้างครับเขาใช้นโยบายโกหกรายวันเนี่ยนะมีไหมไม่มีหรอกครับนะเพราะเขารู้แล้วเนี่ยใครก็ตามขึ้นมาโกหกนะรัฐบาลปัจจุบันที่มาจากการเลือกตั้งใช้วิธีโกหกอย่างเดียว อนาคตของคุณวูบเลยสมัยหน้านะครับนะแล้วก็วันหนึ่งก็ถึงทางตันไอ้นี่ของเรานี่มันโกหกได้แล้วไม่ถึงง่ายๆเพราะอะไรก็เพราะมันเป็นระบบเผด็จการนะมันโกหกทุกวันโกหกเพื่อผลประโยชน์ของมันอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยหัวมันก็มองหินนะครับไม่ต้องห่วงครับท่านผู้ฟังนะอันนี้ผมมั่นใจและกล้าพูดครับการแก้ปัญหาแบบนี้มันแก้ไปไม่ได้นานหรอกครับเพราะนั้นเราต้องเอาความจริงสิ่งที่จริงถึงจะมีอุปสรรคมั่งอะไรมั่งเราก็ลุกขึ้นมาสู้กันอย่างแท้จริงแล้วครับนะคืออุปสรรคของพวกเราเนี่ยนะคือเราจะแก้ปัญหาด้วยการให้บ้านเมืองของเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ได้แน่นอนครับถ้าเป็นประชาธิปไตยนะรับรองครับนะอันนี้ฟันธงและมั่นใจครับเพราะเราเห็นอนาญาประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วนะเขาก็แก้กันตามหลักของความเป็นประชาธิปไตยคือเอาความจริงเข้ามาพูดมาแก้มาไขมาถกกันแล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นนะไม่ใช่ใช้วิธีโกหกรายวันไปนะฮะวันหนึ่งมันก็ถึงทางตันแล้วก็หัวหมู่เขาไปตามๆกันหมองหินหมองหน้าผาไปนั่นแหละแน่นอนครับเพราะนั้นแล้วมั่นใจนะครับท่านผู้ฟังครับเราลุกขึ้นมาสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วเราก็จะแก้ปัญหา
ให้ถูกจุดได้ครับแล้วเราจะพัฒนาของเราไปให้ได้ทุกจุดอย่างประเทศชาติประชาชนทุกท่านทุกผู้ทุกนามก็ได้ผลประโยชน์เท่าเทียมกันจากการเป็นประชาธิปไตยครับนะฮะอันนี้มั่นใจและรับรองครับเชิญครับอาจารย์หวานคุณแอนซี่คุณยุนก็เชิญเอาทีนี้ก่อนครับเชิญครับอาจารย์หวานคะเปิดประเด็นเลยค่ะก็คงยังไม่เสร็จนะฮะเรียบร้อยนะคะอ่ะแล้วฮะแหมครับเชิญเลยครับค่ะก็คงกำลังดูข่าวค่ะพี่แนนซี่นะคะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะที่ทาง UN นะคะได้ออกมาข้าหลวงใหญ่โฆษกประจำตัวข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะได้ออกมาแสดงความวิตกอย่างมากนะคะกับสถานการณ์นะคะกับสถานการณ์เกี่ยวกับคดีหมิ่นนะคะ112นะคะซึ่งจากกรณีที่เราก็คงทราบอะค่ะนะคะรวมทั้งสิ้น110ปีใช่ไหมถ้ารวมของคุณสมัครนะคะที่ทำลายซุ้มนะซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่มันน่ากลัวนะถ้ามันน่ากลัวขนาดนั้นเนี่ยคนที่เขามีปัญหาทางจิตนะเขามีสภาพจิตหลอนอยู่แล้วเขาไม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่สมควรจากรัฐบาลอะนะฮะเขาก็กลางคืนกลางค่ำกลางคืนมันก็ไปโผล่อยู่ตามสี่แยกอะไอ้พวกซุ้มพวกนี้สมควรโดนนะก็อีก10ปีก็เป็นรวมทั้งหมดก็120ปีเนี่ยนะคะตอนเนี้ยนะทั่วโลกเขาก็กังวลมากแล้วทางโฆษกประจำตัวข้าหลวงใหญ่เนี่ยนะคะที่ระบุว่าสหประชาชาติมีความหวาดวิตกอย่างมากจากคำพิพากษาจำคุกนะคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในหลายๆเดือนที่ผ่านมาซึ่งมีระวางโทษจำคุกอย่างไม่มีสัดส่วนนะก็คือไม่รู้ว่าเอาแน่เอานอนกับมันไม่ได้มันจะให้ลงโทษเท่าไหร่นะฮะ แล้วก็อย่างมีความรุนแรงมากนะฮะแล้วก็กรณีทั้ง2กรณีที่รู้สึกสะเทือนใจกันมากนะคะก็คือทั้ง60ปีกับ5กับอีกท่านหนึ่งก็คือ56ปีนะคะคำพิพากษาดังข้างต้นนับเป็นคำตัดสินที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมานะเป็นและเป็นซึ่งเป็นปีที่เราเริ่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้ถูกดำเนินคดีกฎหมายหมิ่นจากการใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นนะคะฮะก็คือนับตั้งแต่49ก็คือปีที่มีการรัฐประหารนะฮะล้มระบอบล้มโค่นล้มรัฐบาลไทยรักไทยนะคะล้มขับไล่นายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะคะก็การกระทำดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะมีการไต่สวนที่ไม่เป็นธรรมสาธารณชนไม่สามารถเข้ารับฟังการไต่สวนผู้ถูกตัดสินจำคุกไม่สามารถอุทธรณ์คำพิพากษาได้นี่ร้ายแรงนะคะฮะ แล้วก็ยังมีบุคคลที่มีความพิการทางจิตและสังคมได้ถูกตัดสินจำคุกนะภายใต้กฎหมายหมิ่นนี้นะคะเมื่อวันที่6สิงหาคมศาลทหารเชียงรายได้ตัดสินจำคุกคุณสมัครเป็นระยะเวลาจริงๆ10ปีนะคะเราอย่าสับสนโทษจำคุกกับไอ้การลงทันมันนะคะเพราะว่าของมันเนี่ยมันทำเป็นให้เราอะไรนะรับสารภาพนะเพื่อที่จะปิดคดีนะคะว่าเราต้องยอมอย่างเดียวนะคะแต่ว่าจริงๆเราต้องย้ำตัวโทษที่มันลงมานะคะก็คือ10ปีนะคะซึ่งโฆษกของข้าหลวงใหญ่นี้นะคะก็บอกว่าศาลทหารต้องมีการรับประกันตามหลักกระบวนการอันควรของกฎหมายนะคะหรือ due process of law ภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทุกกรณีและเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกพิพากษาจำคุกอันเนื่องจากการใช้สิทธินะคะแสดงความคิดเห็นรวมถึงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ทหารแก้ไขกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลระหว่างประเทศระหว่างที่ยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายไม่ควรนำมาตรา112มาใช้ตามอำเภอใจเพื่อจำกัดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
แม้จะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ประมุขของรัฐหรือผู้นำรัฐบาลก็ตามนะฮะนี่ค่ะนะคะก็ฝากพี่น้องค่ะนะคะช่วยกันเผยแพร่นะคะคำแถลงนะคะของทางข้าหลวงใหญ่นะเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะแห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งได้ออกมาแถลงผ่านโฆษกประจำตัวนะคะนานๆทีเราจะได้เห็นบทบาทแบบนี้ค่ะนะคะโฆษกประจำตัวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นถ้อยแถลงที่สำคัญมากแล้วก็เรียกร้องอย่างตรงไปตรงมานะคะตามหลักสากลจริงๆนะคะค่ะนั่นก็คือ เรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองทุกคนนะคะเรียกร้องให้แก้กฎหมาย112ให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลระหว่างประเทศนะคะระหว่างยังไม่มีการแก้ไขให้ยุตินะคะยุติการใช้กฎหมายตามอำเภอใจเห็นไหมฮะคือเขาก็ใช้ถ้อยคำที่ระมัดระวังนะคะสำหรับพวกเรานี่ก็คือระหว่างนี้คือยกเลิกไปเลย112นะคะแต่ที่เหนือกว่านั้นพวกเราก็คือยกเลิกสถาบันไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบพวกเราประชาชนใช้สิทธิประชาชนค่ะแต่บทบาทหน้าที่ของทาง UN นะคะก็ได้ทำเต็มที่นะคะแล้วก็ยังพูดถึงการวิพากษ์วิจารณ์ประมุขของรัฐนะเพื่อประโยชน์สาธารณะนะฮะไม่มีการจำกัดความคิดเห็นนี้ค่ะก็ถือว่าทาง UN เปิดทางมาเยอะมากเลยนะคะเป็นหน้าที่ของพวกเราค่ะพี่น้องคนไทยนะฮะอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะฮะคือถ้าเผยแพร่คำแถลงของ UN ยังกลัวกันอีกเราก็คงต้องถูกกันกดขี่กดหัวกันไปอย่างนี้ค่ะพี่น้องนะฮะอันนี้เนี่ยช่วยกันแชร์ได้ค่ะแชร์หนักๆแยกมาเลยทีละประเด็นนะคะทำโปสเตอร์ทำอะไรที่พี่น้องทำเป็นกันเนี่ยนะคะเน้นข้อความที่เราเห็นว่าสำคัญนะใช้ประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยให้ต่อเนื่องนะคะอย่าให้เอกแสวันแม่นะคะแม่ฆาตกรอะไรนี่มากลบกระแสการทำงานเพื่อฝ่ายประชาชนของเราเด็ดขาดนะคะสู้ๆกับกระแสนี้นะคะค่ะเชิญพี่ยุทธท่านผู้รักประชาธิปไตยพี่แนนซี่ค่ะครับก็ขอบคุณมากครับแหมอย่าย้ำกลัวจะพูดเยอะจังนะครับก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าเวลานั้นผมจะต้องปิดไมค์ก่อนนะครับบางทีปิดไมค์แล้วก็ยังมีเสียงรอดไปโอเคนะครับเมื่อวานนี้ผมติดค้างเรื่องเกี่ยวกับสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับก็มีชาวออสเตรเลียนะครับไปที่ประเทศไทยแล้วก็ไปสำรวจนะครับเพื่อสมัยที่คุณปู่เขาเรื่องไงเนี่ยนะฮะ ได้เป็นเฉลยศึกนะครับที่มาสร้างทางข้ามสะพานแม่น้ำแควนะครับผมก็ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มาเปรียบเทียบกันนะครับว่าในประเทศไทยเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องรื้อฟื้นนะครับเหมือนอย่างคนต่างชาตินะครับที่เขาจะมาต้องการที่จะมาหาความจริงนะครับว่าตกลงแล้วไอ้การสร้างสะพานแม่น้ำแควเนี่ยนะครับมีคนเสียชีวิตเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ที่คุณปู่เขาได้พูดมานั้นนะจริงเท็จประการใดนะครับครับก็อยากจะเกริ่นนิดหน่อยนะครับก็มันเป็นในช่วงสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับแล้วก็อันนี้มันเริ่มนะครับตั้งแต่ปี1000นะปี1นะปี1ปี2486นะครับแล้วก็มาจนมาถึง2487นะครับก็ได้ถูกนะครับพันธมิตรทิ้งระเบิดนะครับทำลายสะพานตรงนี้ซะนะครับก็ตอนนั้นใช้เฉลยศึกทั้งหมด 61,700 ชีวิตด้วยกันนะครับก็อันนี้ก็ผมแล้วก็สะพานนี้นะต่อมานะครับในปี2489นะครับก็ได้มีการยกสะพานหรือว่า
การก่อสร้างคือการสะพานเชื่อมเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพนะครับสันติภาพที่ใช้ชีวิตของเฉลยศึกแต่ในประเทศไทยเวลานี้เลวทรามต่ำช้ามากนะครับเกี่ยวกับเรื่องการหมิ่นก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าประชาชนในประเทศไทยนั้นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นี่ไม่มีนะครับถ้าสหักว่าประเทศไทยมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แล้วนะครับไอ้เรื่องความหมิ่นเหม็นอะไรนี่เนี่ยมันคงจะไม่เกิดขึ้นนะครับก็เพราะว่าเราไปหลงเมามัวว่าเรามีระบอบกษัตริย์อยู่ไงอันนี้ผมต้องพูดแล้วยิ่งทำให้ผมนี่ยิ่งจะต้องพูดหนักขึ้นเข้าไปนะครับอย่างที่อาจารย์หวานได้พูดขึ้นมาเนี่ยมันถูกต้องครับนะเราถามกันนะครับว่าครอบครัวตระกูลมหิดลเนี่ยมาจากไหนระบอบกษัตริย์นี่วันที่2มีนา2477ในหน้าประวัติศาสตร์เขาได้บอกไว้ไม่ใช่ผมเป็นคนได้บ้าหรือว่าเป็นคนที่แอนตี้พวกนี้แต่รัชกาลที่7ท่านได้เขียนไว้อย่างชัดแจ้งและท่านก็ประกาศนะครับบอกให้ทุกคนในประเทศไทยและทั่วโลกได้รู้กันนะเท่านั้นยังไม่พอยังบอกเลยครับยังเขียนว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของพระเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎรเป็นไงครับท่านผู้ฟังทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงเมินเฉยกันทุกคนมีความบางคนมีความปรารถนาอยากจะเป็นฝุ่นใต้ตีนอยากจะสนองตัณหาของเพียงแค่คนบางคนเท่านั้นก็เลยต้องไปบอกว่านั่นคือกฎมนเทียนบานและผมถามหน่อยครับและกฎหมายของประชาชนหรือกฎของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นแผ่นดินนี้มันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนอาจารย์หวานท่านผู้รักประชาธิปไตยพี่แนนซี่หรือท่านที่อยู่หน้าสี่บอกผมได้ไหมครับบอกได้ไหมครับเรื่องต่างเนี่ยไม่ว่าท่านจะอยู่ในต่างประเทศหรือว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นอีแอบกันอยู่ต่อไปเนี่ยนะพูดความจริงสิครับพูดความจริงให้ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มันเกิดขึ้นคุณเอาความกลัวกดไว้อยู่กับตัวคุณเองแต่คุณปล่อยให้ประชาชนในประเทศต้องอยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ต้องถูกกดในเรื่องมาตรา112ของมันไอ้นี่มันยิ่งกว่าทาสอีกนะกับมันรัดเอาเปรียบจนทุกวันนี้เทคโนโลยีไกลแล้วมันก็ยังเอารัดเอาเปรียบถามว่ามึงปั่นจักรยานเนี่ยขี่จักรยานกูถามหน่อยเงินใครอ่ะเงินหยาดเงินแรงงานประชาชนหรือเปล่ามึงตั้งกี่พันล้านถามว่าไอ้กี่พันล้านนั้นน่ะมึงเอาไปใช้กับประชาชนตามชนบทได้อีกกี่มากน้อยนี่คือพวกสัตว์เดรัจฉาน
มันควรที่จะได้รับการตอบสนองอย่างสาสมเมื่อประชาชนลุกขึ้นมานั่นแหละผมบอกแล้วครับจะสู้ต้องสู้ให้มันจริงๆจะบอกกับประชาชนก็ต้องบอกให้มันจริงๆและกี่สิบชีวิตที่ผมทราบมาจากท่านผู้ส่งข้อความมาพี่น้องที่เราตายนั่นมีทุกวันนี้ก็มีแต่ไม่ได้เป็นข่าวทุกอย่างเก็บเงียบไม่ใช่ไม่มียิ่งในต่างจังหวัดเราจะไปรู้ได้ไงครับพี่น้องเมื่อยิงเสร็จก็ต้องลากทำลายหลักฐานทุกอย่างท่านจำได้ไหมครับเมื่อปี53หลังจากนั้นเนี่ยชีวิตกี่สิบชีวิตที่ไปอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์หลังจากเปิดคอนเทนเนอร์มาทุกอย่างไปว่อนออกหมดมาหลักฐานไม่มีเรื่องนี้เก็บเงียบกันและอีกเท่าไหร่ครับอีก169ชีวิตที่จังหวัดระยองอ่ะไม่มีใครพิสูจน์เงียบหายไปแต่ผมไม่เงียบนะมึงจะต้องเอาความจริงขึ้นมาพูดว่าอีก169ชีวิตที่จังหวัดระยองนั่นน่ะมันเป็นคนไทยหรือว่าเป็นอะไรกันแน่ไอ้การชันสูตรเงียบหายไปเลยมันไม่ใช่เพียงแค่99ชีวิตนะ53นั้นมันมากกว่านั้นมึงคิดว่าเอาคุณแหวนไปแล้วเนี่ยเรื่องมันจะจบเหรอมันไม่จบมันไม่จบหรอกแต่มันขึ้นอยู่จิตสำนึกจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ในผืนแผ่นดินไทยไม่ต้องไปรอแล้วครับไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยเวลานี้มันอยู่ที่ประชาชนว่าจะลุกหรือยังล่ะใช่ไหมฮะพี่แนนซี่พี่น้องชาวบางละจันหรือชาวอยุธยาท่านมีความพร้อมหรือพี่น้องทางภาคอีสานจะเอาตัวอย่างในประเทศเวียดนามได้ก็เป็นสิ่งที่ดีตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ทำวันนี้และจะทำเมื่อไหร่อย่างที่ผมพูดแล้วครับขอให้เรานี่แหละเป็นรุ่นสุดท้ายเถอะอย่าให้ถึงลูกถึงหลานเราอีกเลยมันจะต้องจบกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะพี่แนนซี่พูดไม่ออกเลยค่ะพี่ยุทธต้องพูดออกสิครับแหมวันนี้เล่นประเด็นหนักเลยนะพี่น้องเราไม่เป็นไรค่ะพี่ยุทธเพราะว่าต่อไปนี้เราไม่มีก็อย่างก็แนนซี่พูดอยู่ประจำไงไม้ที่เราจับไว้เนี่ยมันไม่มีเศษเหลือให้คนอื่นจับต่อไปแล้วไงคะแล้วก่อนที่เราจะมาพูดประเด็นนี้ที่พี่ยุทธพูดมาก็อยากให้พี่น้องมองเห็นค่ะมองเห็นภาพพจน์ที่พี่ยุทธพูดออกมาว่าคืออะไรจำได้ไหมคะเมื่อก่อนนี้เราจงรักภักดีและคำพูดเนี่ยทศพิธราชธรรมจะปกครองพี่น้องประชาชนแบบไหนคะพี่น้องรู้ค่ะและทุกวันนี้การแตกแยกพี่น้องประชาชนของเขาอะต้องดิ้นออกจากกะลาเพราะไม่ไหวแล้ว
พราะอะไรอ่ะเพราะการกระทำของเขาอ่ะมันไม่เคยอยู่ในข้อมูลของเขาไม่เคยอยู่ในจิตใต้สำนึกของพวกเขาเลยอ่ะพวกเราถึงได้เป็นแบบนี้ไงคะพี่น้องประชาชนถึงได้แตกแยกไม่มีอะไรเหลือตอนนี้น่ะถ้าพูดถึงประเทศไทยอ่ะมันไม่ใช่ว่าสึนามินะคะมันแผ่นดินไหวทุกที่แล้วค่ะมันแตกแยกทุกเสียงแล้วค่ะมันต่อไม่ติดแล้วจะว่าจะกาวตาช้างเลยค่ะตาอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วมีทางเดียวมีแค่พี่น้องประชาชนที่จะจับกาวตัวนั้นเอาไปต่อติดกันแล้วเราก็จะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมไม่มีสีเสื้อไม่มีอะไรทั้งสิ้นพวกเขาอ่ะฮะตระกูลภูมิพลลูกเขากี่คนอ่ะเขาหาผลประโยชน์กันทุกคนไม่ว่าอะไรไม่ว่าคนไหนแค่หนามซ้ำงบทุกอย่างภาษีของพวกเราก็ต้องไปให้เขาต้องไปเทิดทูนเขาพอหรือยังคะมองเห็นหรือยังคะว่าเขาทำลายเราพวกเรามาตลอดไม่ต้องพูดถึงชนชั้นละค่ะเพราะเราไม่มีเลยชนชั้นน่ะไม่มีอะไรเหลือเลยคำว่าคนน่ะค่าของคนเราไม่มีเลยถ้าเราไม่ต่อต้านมันก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะมีทางเดียวเท่านั้นเองของพี่น้องประชาชนคือต่อถ้าอำนาจของพวกเขาเท่านั้นเองเราต้องรู้คุณค่าของตัวเองจุดนี้สำคัญฮัลโหลครับได้ยินไหมครับพี่อาจารย์หวานส่งไมค์ค่ะเชิญครับอาจารย์หวานครับค่ะก็ครับก็คงค่ะก็ตามที่พูดกันนั่นแหละค่ะนะคะก็คงจะสนับสนุนนะคะค่ะให้เราก็นะมีนะคะลุกขึ้นมาค่ะต่อสู้กันค่ะเชิญเชิญค่ะตอนนี้เหรออาจารย์หวานมีคนทุกวันอยู่แล้วฟังอาจารย์หวานนะไม่มีอะไรมากค่ะก็ปากตามนั้นแหละค่ะยังไงอะตามนั้นไม่เข้าใจก็สนับสนุนนะที่พูดกันมาค่ะสนับสนุนนะเห็นด้วยค่ะในความรู้สึกของกับประชาชนพี่น้องที่เราโดนอยู่ขนาดนี้เนี่ยและในฐานะที่อาจารย์ก็โดนอยู่ขนาดนี้เหมือนกันเนี่ยในขณะที่ประชาชนยากจนขนาดหนักอย่าอุตส่าห์ยังสร้างภาพผ่านภาษีประชาชนด้วยการบอกว่ากูจะปั่นเพื่อแม่ไปทั้งภาษาไทยยังไม่พูดนะว่าจะถีบจักรยานเพื่อแม่นะต้องไปเพื่อแม่มึง for mom อันนี้มันเป็นการดูถูกประชาชนดูถูกภาษาตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมค่ะค่ะเชิญครับผู้หลักประชาธิปไตยค่ะนะอาจารย์เจอวันนี้อะไรเงี้ยก็คือเห็นด้วยอะค่ะก็เห็นด้วยที่พูดกันมานะคะเห็นด้วยค่ะเชิญครับผู้หลักประชาธิปไตยครับครับก็ที่อาจารย์หวานพูดมาเปิดประเด็นมาเกี่ยวกับไอ้เรื่องสหประชาติเขาคอมเพนเรื่องไอ้สิทธิต่างๆให้ปล่อย1 2หรืออะไรต่างๆนี่แหละครับมันก็ทำกันมานานแล้วครับนะผมว่าไอ้การเรียกร้องหรือการใช้คำพูดอย่างเดียวที่ไม่รุนแรงเนี่ยนะ
ขาเป็นคนอย่างนั้นเขาไม่ได้สนนะครับนะยังไงเขาก็ไม่สนนะที่จะให้ปล่อยนักโทษ112หรือว่าเปลี่ยนกฎหมาย112ไม่สนนะครับต้องใช้วิธีรุนแรงทางเดียวอย่างอื่นนะไม่มีทางชื่อคือเคื่อมันหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับต่างๆจะทำนะถ้าทำแบบคำพูดเนี่ยเขาไม่แคร์นะไอ้ผมกล้าฟันธงว่าเขาไม่แคร์หรอกครับนะยังไงไงเขาก็ไม่แคร์นะเพราะนั้นแล้วนี่แหละครับนะมันไม่มีประโยชน์ผมมันก็มีประโยชน์อยู่นะครับคือก็ทำให้พวกเราเนี่ยเข้าใจว่าเขาก็ไฟเขียวอยู่แล้วให้เรามันอยู่ที่พวกเราเนี่ยลองลุกขึ้นมาทั้งแผ่นดินทั้งประเทศทั้งอะไรเนี่ยยื่นข้อเสนอไปดูสิครับเขาจะสะดุ้งเลยนะฮะถ้าเราใช้กันแบบนั้นเลยนะไม่จะปล่อยหรือไม่ปล่อยจะเอายังไงนะยังไงไงเราก็ไม่ยอมจะใช้ความรุนแรงเราก็สู้อะไรแบบนี้นะอันนี้แหละครับลองทำดูถ้าทำได้นะเขาต้องพิจารณาครับนะแต่ถ้ายังอย่างนี้อย่างนี้หรือว่ายังอ่อนนุ่มเนียมนุ่มเนียมเนี่ยไม่มีทางหรอกครับยังไงไงก็ไม่ได้แต่ก็โอเคก็เป็นสิ่งที่ดีนะเราไม่คัดค้านอะไรทำไปนะทุกคนมีกิจกรรมยังไงก็ทำไปนะเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของคนเราให้มันมีความมั่นคงหรือกล้าหาญยิ่งขึ้นเท่านั้นเองครับนะนะถ้าใครทุกท่านมีจิตสำนึกที่มันเกี่ยวกับรักความถูกต้องความยุติธรรมแล้วเนี่ยนะมันจะมั่นคงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นครับแต่ว่าใช้คำพูดอย่างเดียวเบาๆอะไรแบบนี้นะมันไม่มีอะไรแอคชั่นที่ออกมาแรงๆเนี่ยนะเขาไม่แคร์หรอกครับนะหลายๆประเทศมันก็เป็นแบบนี้ครับนะในฝรั่งเศสคุกบักเซียเนี่ยมันเขาก็ไม่แคร์อย่างเงี้ยนะจนกระทั่งประชาชนมีเอกภาพพังคุกนั่นแหละนะนะครับถึงจะแคร์ครับนะอันนี้นะเอาเราพูดถึงในฝรั่งเศสนะต้อง200กว่าปีแล้วนะครับนะแต่เราเนี่ยนะเรายังชาลยังซับซอบอยู่หรือว่าอ่อนอ่อนอยู่อะไรนะอะไรก็ได้นะแล้วก็เป็นคนบางแห่งพวกเราเองเนี่ยยังเป็นคนว่านอนสอนง่ายอะไรอะไรก็ว่าอย่างงู้นอย่างนี้ว่ากันตามไปเลยอะไรอย่างนี้ไม่มีทางครับนะยากนะบอกเลยเขาไม่ยอมแต่เขาจะยอมมันต้องเอาหนักหนักแรงแรงนะฮะหนักหนักแรงแรงอย่างไรนะไอก็มีคนเขาเคยเล่าให้ฟังนะเด็กดื้อเนี่ยเราไปสอนดียังไงมันไม่สนหรอกครับนะเด็กดื้อต้องสอนด้วยวิธีแรงแรงนะฮะแล้วกำจัดด้วยวิธีแรงแรงนะนะเช่นตบคนจนหัวขมำหรือฟันหักฟันโยไปเลยนะฮะมันคงมันฟังครับถ้าเราไปใช้คำพูดฟังอะไรๆนี่กับเด็กดื้อเนี่ยนะไม่มีทางครับไอ้พวกนี้มันก็จัดพวกเด็กดื้อมันไม่สนอะไรแล้วหรอกครับเราใช้คำพูดอะไรต่ออะไรออกไปเนี่ยนะมันไม่ได้สนนะโอเคแต่มันก็ดีครับมันทำให้พวกเราเนี่ยเข้าใจแล้วรู้อะไรมากขึ้นมากขึ้นมันเกิดพลังหรือว่ามีจิตสำนึกที่ดีขึ้นดีขึ้นนะอันนี้ก็เห็นด้วยครับนะแต่ว่าเขาเองเขาไม่แคร์เขาไม่สนเขาไม่มองนะก็เหมือนลักษณะไอ้เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเนี่ยแหละครับแล้วเวลาเขาพูดออกมาเนี่ยนะไอ้อย่างที่เขาจะพูดหรือก็แก้ตัวออกมาอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วเป็นประเทศเอกราชไม่ต้องการให้เขามาแทรกแซงกิจการอะไรของพวกเราอะไรอย่างนู้นนะเวลาถ้ามันอัดอั้นจริงๆเขาแก้ออกมาทางนี้นะครับแล้วไอ้การพูดแบบนี้นะแทรกแซงหาเหวอะไรก็ไปแล้วแต่ละนะแล้วตอนนี้การสิ่งที่กระทำเนี่ยพวกมึงทำถูกหรือทำไม่ถูกอันนี้เขาจึงออกมาพูดออกมาดูแลนะครับนะในฐานะที่อยู่ร่วมโลกกันอะไรกันเนี่ยนะมันก็ต้องมีการพูดมันกระทั่งกันบ้างละครับนะไม่ว่าประเทศไหนเขาก็พูดกันได้ทั้งนั้นนะโดนกันทั้งนั้นนะนะจากไอ้สหประชาชาติหรืออะไรเนี่ยนะเขาก็ดูแลอยู่ทำสิ่งอย่างนี้เนี่ยอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยนะมันก็จะต้องดูแลกันต่อไปนะครับนะไม่ใช่จะมาหาว่าพอนั่นหน่อยไม่มีคำตอบว่ามาแทรกแซงนู้นอย่างเงี้ยฮะแล้วเวลามึงกดขี่ชาวบ้านกดขี่บ้านในสิทธิเสรีภาพประชาชนสิทธิมนุษยชนนะมึงไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดนะก็ยังหาว่าถูกต้องอยู่นั่นแหละนะแล้วก็ถูกต้องแบบไทยๆประชาธิปไตยแบบไทยๆนะมันจึงมีแบบนี้ครับนะถ้าก็บอกแล้วนะประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยนะมันทำอะไรก็ได้ทุกอย่างนะจับคนถูกคนไม่ผิดเข้าคุกก็ได้คนผิดจริงๆมึงก็บอกไม่ผิดก็ได้อันนี้แหละครับประชาธิปไตยแบบไทยๆที่เราเห็นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราจะไปเรียกร้องอะไรเนี่ยมันก็บอกประชาธิปไตยแบบไทยๆเว้ยกูทำอย่างนี้หรือว่าอะไรอย่างนี้หรือว่าใครจะมายุ่งอะไรแบบนี้นะครับอันนี้นะฮะมันเป็นสิ่งที่เราก็บอกแล้วเรายังไงเราก็รับไม่ได้นะฮะรับไม่ได้หรอกครับซึ่งเราเอาหลักของอาณาประเทศที่เป็นสากลนะสิทธิมนุษยชนกับสิทธิมนุษยชนนะหรือว่าอะไรต่างๆนะครับนะไอ้หาแล้วมันไม่เคารพสิทธิมนุษยชนแต่มันบอกว่าให้คู่อื่นเคารพสิทธิไอ้แบบไอ้แทรกแซงอะไรของมันอะไรแบบนี้นะ
ก็ดูมันนะครับนะสิทธิภายในมึงไม่เคารพแต่มึงจะให้คนเขาบอกว่าเคารพสิทธิมึงนี่อย่างนี้มันเอาเปรียบกันหรือเปล่าครับท่านผู้ฟังนะถ้าลองนึกดูเดี๋ยวรับได้ไหมอย่างเงี้ยเอาแต่ข้างเดียวเอาแต่อย่างเดียวเนี่ยนะเอาดีอย่างมึงไม่รู้ละกูจะเอาอย่างนี้คนอื่นก็ต้องเอาตามอย่างนี้แหละครับเนี่ยอันนี้แหละครับนะแล้วก็พูดอยู่แล้วนะเห็นอยู่แล้วเห็นเต็มๆเห็นชัดๆหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันปรากฏขึ้นนะเราไม่ใช่พูดกันมาลอยๆหรือพูดกันแบบว่าเมคเรื่องขึ้นมาเองอย่างเงี้ยนะอย่างพวกเขาเนี่ยนะเมคเรื่องขึ้นมาเองอะไรขึ้นมาเองเนี่ยนะอย่างพวกเราพูดตรงๆมานะก็บอกว่าเขาก็บอกไอ้พวกนี้อย่าไปพูดฟังมันเดี๋ยวมันบิดเบือนอย่างนู้นอย่างนี้นะใครบิดเบือนหรือใครไม่บิดเบือนยังไงเนี่ยนะก็ดูเอาสิครับนะจริงหรือไม่จริงเนี่ยอย่างนักโทษก็ยังโดนเงินเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะแล้วก็ยังมีต่อไปอีกเรื่อยๆนะมันจะหาเรื่องใครหรือมันจะเอายังไงกับใครเนี่ยนะมันเอาหมดนะครับมันตั้งเป้าว่ามันจะเอาใครมันก็เอาแล้วครับนะมันไม่ปล่อยไว้เดี๋ยวมันหาเรื่องอยู่ได้ไม่ต้องห่วงครับเพราะอำนาจอยู่ที่มันนะมันตั้งเป้าว่าจะทำอะไรเดี๋ยวมันก็หาเรื่องจนได้ถ้าเรานั่งให้เราไม่ผิดนะเดี๋ยวมันก็หาจนได้ละครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับถ้าเราไม่ขึ้นมาเรียกร้องเนี่ยนะเราก็ใช้อะไรมันพูดปิดไปครับเรียกร้องยังไงมันก็ไม่ให้เราต้องขึ้นมาต่อสู้กับความสิ่งเหล่านี้นะฮะสิ่งอยุติธรรมแบบนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนแล้วก็คนรักความเป็นธรรมทุกท่านครับแล้วก็มันไม่ได้สู้เพื่อเราคนเดียวนะสู้เพื่อประเทศชาติแล้วก็ทุกๆคนจะได้ถ้ามันได้ประชาธิปไตยแล้วมันก็จะได้ผลประโยชน์เท่าเทียมกันหมดนะครับนะมันไม่ใช่คนนู้นได้คนนี้ไม่ได้เวลามันเป็นประชาธิปไตยมาแล้วทุกคนได้เท่าเทียมกันครับนะในด้านกฎหมายด้านอะไรเนี่ยนะจะขอให้มันเป็นประชาธิปไตยอย่างเดียวเท่านั้นเองครับเราจะลุกขึ้นมาสู้แบบสันติอหิงสาหรืออะไรก็ตามนะฮะนะแล้วก็พูดอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วมันจะพัฒนาไปยังไงก็แล้วแต่โอกาสและจังหวะแล้วกันครับนะเราไม่พูดตายตัวครับแต่ว่าสันติอหิงสาเนี่ยมันสิ่งที่ดีมันทำให้เราไม่สูญเสียอะไรมากนะแต่ว่าเขาจะยอมหรือไม่ยอมมันก็อีกเรื่องนึงแต่เราสู้มาเรามีมากันมืดฟ้ามืดดินเรื่องสู้หรือทั่วประเทศคัดค้านกันเนี่ยเขาถามว่าเขาจะปราบเราไหมผมว่า 100% ครับนะไม่ต้องห่วงครับนะเราก็ต้องป้องกันไว้ด้วยนะฮะเขาไม่ได้ยอมอะไรหรือให้เราง่ายๆอย่างที่เราคิดนะครับเพราะแท้หากเขาให้ง่ายๆเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาสร้างมาอย่างยาวนานเนี่ยนะมันก็ล้มไปด้วยเพราะนั้นในความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะในเมื่อสังคมไทยเป็นประชาธิปไตยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยู่ยากนะครับนะในเมื่อสังคมเป็นประชาธิปไตยจริงๆเขาก็อยู่ยากนะครับเขาไม่ได้อยู่ง่ายๆนะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเป็นประชาธิปไตยแล้วอะไรแล้วเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิพูดสิทธิเขียนสิทธิว่ากล่าวว่าพูดอะไรไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่มันทำให้อย่างยาวนานที่กดขี่ขูดรีดประชาชนหรือว่าเอารัดเอาเปรียบนะกดขี่ขูดรีดครอบงำอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีการตีแผ่นะหรือว่าฆ่าผู้ชายตัวเองหรืออะไรก็ตามอะไรต่างๆเนี่ยมันขุดคุ้ยมาได้หมดนะครับถ้ามันเป็นประชาธิปไตยนะเขาจะยอมหรอครับในเมื่อเขาไม่เหมือนกษัตริย์อื่นๆที่หลายๆประเทศที่ก็เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่มีความเลวร้ายถึงขนาดที่จะมาขุดคุ้ยเขาก็นิดๆหน่อยๆแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับเขาก็เป็นประยับไตของเขาน่ะอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยนะผมก็ดูแล้วนะผมก็ดูตอนนี้ดูไอ้สารคดีที่ญี่ปุ่นมากอะเขาก็เป็นประยับไตนะแต่ความกันอยู่หรืออะไรต่างๆเนี่ยเขามีระเบียบมีวินัยมีไอ้มารยาทอะไรทุกอย่างดีงามหมดครับนะอันนี้ผมก็เห็นนะครับว่าผมว่าวัฒนธรรมเอเชียเนี่ยนะไม่ว่าจีนไทยอะไรเงี้ยนะมันคล้ายๆกันนะญี่ปุ่นอะไรเนี่ยก็มีถ้าแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงหรือความอ่อนนุ่มมันก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติแต่ละชาติเท่านั้นเองแต่ว่าการอ่อนน้อมถ่อมตัวหรือว่าการในมีจริยามารยาทต่างๆเนี่ยนะเขามีครับแต่เขาก็เป็นประชาธิปไตยนะในญี่ปุ่นของเขาเป็นอย่างเต็มๆนะฮะนะแต่เราไอ้มารยาทการอะไรต่างๆกันการรบผู้ใหญ่อะไรเนี่ยก็เหมือนไทยนะไม่ผิดแล้วแต่ว่าความเป็นประชาธิปไตยของเขาเนี่ยมันเต็มนะมันต่างกันตรงนี้นะนะเขาจะพัฒนาอะไรๆหรือว่าทำจิ๊กซออะไรต่อความคิดเนี่ยนะมันก็เป็นประชาธิปไตยแล้วก็เขาพัฒนาประเทศชาติเขาเจริญทุกด้านครับเขาเจริญมากนะอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามนะระบบการทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดีหรือว่าการสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันหรือการกำจัดขยะการกำจัดน้ำท่วมนะสิ่งต่างๆไม่ทิ้งเปล่านะครับมันเป็นประโยชน์หมดเลยครับในสังคมของเขาเนี่ยนะเขาพัฒนามาอย่างดีแล้วครับนะแล้วก็เขาพัฒนาในหลักประชาธิปไตยจริง
แต่วัฒนธรรมหรืออะไรความเป็นญี่ปุ่นเขาเนี่ยมันก็อ่อนนุ่มอ่อนโยนดีนะครับนะมันก็เหมือนทุกชาติแหละครับเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงจริงนะมันไม่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาตินู้นชาตินี้หรอกครับอย่างไทยๆแล้วก็เป็นได้แต่เนื้อหามันจะต้องเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะแล้วมันเป็นได้อย่างดีด้วยนะความเป็นวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะมันจะหาไม่ได้อย่างไรนะครับแต่ตัวเนื้อหามันนะจะต้องเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เนื้อหาเป็นแบบชาชิมไตแบบไทยๆที่เขาอ้างมานะมันคนละเรื่องกันนะครับนะเขาอ้างเพื่อผลประโยชน์นะไอ้ที่เป็นแบบไทยๆกับทุกวันนี้นะวุ่นวายอะไรกันอย่างเงี้ยนะก็เพราะเป็นแบบไทยๆนะถ้ามันเป็นจริงๆแล้วมันไม่เป็นแบบนี้ครับมันมีระเบียบอย่างดีนะครับความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมีระเบียบนะฮะท่านศึกษาให้ดีแล้วครับนะผมก็ผ่านมาแล้วหลายๆประเทศแล้วก็ไปดูงานดูมาเนี่ยไปเที่ยวมาเรื่อยๆนะก็เห็นชัดเจนเลยว่าความเป็นประชาธิปไตยนั้นมีระเบียบแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าประชาชนอะไรหรือรัฐเนี่ยเขาประชาชนจะได้สิ่งที่ความเป็นผู้ชายเนี่ยความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเท่าเทียมกันนะทั้งสิทธิกฎหมายการกระจายรายได้อะไรต่างๆเนี่ยแต่เป็นแบบไทยๆมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้แหละครับนะเพราะฉะนั้นครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรายังไม่กล้าลุกขึ้นมาสู้หรือเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วเราก็ต้องอยู่สภาพแบบนี้ครับแล้วนักโทษการเมืองต่างๆอะไรต่างๆก็ดีนะเราร่วมตัวกันนะคัดค้านกันอย่างแรงๆนะเอากันอย่างแรงๆเอากันอย่างจริงจังครับนะเขาก็จะต้องเริ่มพิจารณาแต่ว่าเอากันแบบอย่างนี้นะที่เราพูดกันไปอะไรไปเนี่ยมันก็เป็นหูทวนลมไปนั่นเองครับการพูดคำจาเนี่ยนะมันไม่มีอะไรแรงๆไปกดดันเขาเนี่ยเขาก็ทำหูทวนลมเขาไม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องลุกขึ้นมาท่านนั่นเองครับเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยเราจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับเอาท่านนี้ครับเชิญครับอาจารย์หวานคุณยุทธคุณแนนซี่ครับครับพี่แนนซี่ครับเชิญฮะเดี๋ยวผมพูดปุ๊บเดี๋ยวทุกอย่างหายไม่เป็นไรค่ะพี่ยุทธวันนี้ก็เป็นวันเบาๆร่วมกับวันหนักๆก็สวัสดีพี่น้องของมีเดียมฟอกของอาจารย์หวานด้วยนะคะก็ที่มาฟังพวกเราสนทนาปัญหาบ้านเมืองของวันนี้ก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอะไรที่ดีก็พี่น้องก็เก็บไว้อะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปสนใจเพราะเราเกิดมาบางอย่างเราก็ไม่ใช่ว่าจะรู้จนหมดทุกอย่างค่ะเพราะตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่แต่สิ่งที่แท้แน่จริงก็คือเราเป็นคนไทยต้องการให้สังคมไทยสงบมีความสุขกันเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของพวกเราค่ะมันไม่มีใครที่เราจะส่งต่อได้หรอกค่ะเพราะลูกหลานเราถ้าขืนเราปล่อยต่อไปเนี่ยลูกหลานเราก็โดนครอบงำเกี่ยวกับพวกยาบ้างอะไรบ้างความหลงของเขาก็อาจจะมีมากฝ่าพวกเราความที่ตาสว่างเขาก็อาจจะมีน้อยฝ่าพวกเราเพราะช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญค่ะเป็นช่วงของพี่น้องประชาชนพวกเรานี่แหละที่จะโค่นอำนาจเผด็จการไม่ให้เขาส่งต่อไปให้ลูกหลานเราอีกต่อไปค่ะหวังใจอย่างเหลือเกินว่าพี่น้องจะต้องมีสติขึ้นมาไม่มากก็น้อยไม่ใช่ว่าพวกเรามาพูดนี้ต้องการให้พี่น้องจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเกิดบางคำพูดให้พี่น้องไม่สบายใจแนนซี่ก็ขอกราบงามๆเลยค่ะว่าขอโทษถ้าบางคำไปสะกิดใจว่าทำไมพวกเธอน่ะอยู่ที่โน่นไม่ได้อยู่ในประเทศไทยพวกเธอก็ทำได้แต่พวกฉันมันทำไม่ได้ไม่ต้องการให้พี่น้องออกมาตะโกนเสียงดังอย่างนั้นอย่างนี้หรอกค่ะขอให้พี่น้องรวมใจกันไว้มองหน้ากันไว้ขยิบหูขยิบตากันไว้ว่าถึงเวลาแล้วนะพวกเราจะต้องลุกขึ้นมาแม้แต่ไปจ่ายกับข้าวคุณก็สามารถกระซิบกันได้แต่มองหน้ามองหลังบางครั้งนัดทานข้าวกันที่บ้านก็ยังคุยกันได้ค่ะแต่บางบ้านบางทีลูกเป็นแต่ว่าเขาทำงานราชการอะไรอย่างเงี้ยแต่แนนซี่คิดว่าพวกเขาก็ฉลาดขึ้นมาไม่ใช่น้อยแล้วเพราะฉะนั้นช่วยกันค่ะไม่ใช่ว่าเฉพาะที่บ้านยังแตกแยกกันอยู่เลยแล้วเราจะไปเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องข้างนอกได้ยังไงล่ะคะเพราะ
ฉะนั้นพี่น้องก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะเสียงหนึ่งอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีความสำคัญนะคะพี่น้องเสียงของคุณอาจจะเป็นเสียงที่สำคัญก็ได้ขอให้พี่น้องมีจิตใจยึดในการกระทำของพวกเราว่าเราไม่ต้องการอะไรเลยต้องการให้พี่น้องประชาชนสู้กับอำนาจของพวกเขายืนลุกขึ้นมายืนต่อต้านกับพวกเราค่ะค่ะอาจารย์หวานค่ะพี่น้องเขาต้องการฟังอาจารย์หวานนั่นเนี่ยใช่ใช่อาจารย์หวานอะไรก็ได้ออกมาพูดเขามารอกันเนี่ยแล้วไม่ใช่พวกเรานี่ก็คือมันนั่นแล้วไงคะหน้ามันเกรียมแล้วอ่ะเขาก็ไม่อยากฟังแล้วอยากฟังเสียงหวานหวานน่ะอ๋อค่ะค่ะก็รอจังหวะว่าจะมีประเด็นเข้าตรงไหนยังเข้าไม่ถูกนะเห็นพูดกันไปค่ะก็เอาเป็นว่านะคะก็อยากจะย้ำกับพี่น้องนะคะว่าคือบางทีเรามองว่าพูดกันไปก็ไม่มีประโยชน์มันไม่ใช่นะฮะก็คือว่าพูดเนี่ยพูดนะคะคือปัจจุบันเนี่ยนะคะการต่อสู้เนี่ยที่มันเราเข้ามาสู่ยุคของการยอมรับในหลักสิทธิมนุษยชนนะคะเราจะต้องดันในแนวทางนี้ไปจนถึงสุดทางของมันนะคะนะคะหมายความว่าอะไรที่มันยังมีช่องทางของการใช้สันติเนี่ยนะคะเราก็ต้องไปจนถึงที่สุดนะคะนะคะจะเราจะคิดว่าพูดไม่มีประโยชน์เนี่ยมันไม่ใช่ไม่งั้นก็ไม่ต้องมีรายการอะไรต่างๆนะคะมันก็ต้องพูดนะคะทีนี้เราต้องไม่ใช่พูดอย่างเดียวด้วยดิฉันคิดว่าเราก็จะต้องพยายามมีปฏิบัติการค่ะนะคะก็คืออย่างที่พวกเราทำเนี่ยเราควรจะใช้โอกาสของการที่เราเป็นสื่อที่ส่งมาจากต่างประเทศเนี่ยนะคะพูดถึงในสิ่งที่พี่น้องในประเทศเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะพูดได้ใช่ไหมคะสองก็คือพี่น้องก็จะต้องช่วยกันใช้ยุทธชุดใช้กลวิธีต่างๆนะคะในการที่จะส่งต่อนะคะความจริงต่างๆเหล่านี้ไปให้ประชาชนคนไทยนะคะถ้าเราเกาะดูกระแสพี่น้องประชาชนคนไทยอ่ะเราก็ต้องยอมรับว่าถามว่าเขาพร้อมหรือยังนะฮะคือที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนะเราไปโกรธเขามากก็ไม่ได้อะมันก็ดูแล้วมันก็ยังไม่ค่อยพร้อมนะคะอย่างวันเนี้ยถามว่าในกระแสฝ่ายประชาธิปไตยเราเนี่ยนะคะยังส่งดอกมะลิวันแม่กันอยู่ไหมนะคะก็เห็นนะคะก็ไลน์มาเนี่ยนะคะดอกมะลิเต็มไปหมดเลยนะคือคุณต้องเลิกฉลองวันแม่นะเอาแค่เนี้ยแค่ไม่ฉลองวันแม่กับเขาเนี่ยไม่หลงตามกระแสเขาเนี่ยทำได้ไหมไม่ต้องลุกขึ้นยังไม่ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรอ่ะแค่เนี้ยเราก็ยังไม่ทำเลยนะสองก็คือเราต้องไม่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะของทางรัฐบาลนะคะในการรณรงค์ใดๆค่ะเราต้องไม่เข้าร่วมนะคะให้เขารู้เลยดิฉันเห็นข่าวน่าจะประมาณสักอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะว่าเศรษฐกิจวันแม่ไม่ดีเหมือนทุกปีเห็นไหมอันนี้คือปฏิบัติการได้นะคะก็คือพี่น้องก็สามารถจะใช้เสร็จการทำแบบนี้คือหนึ่งอย่าไปซื้อของขวัญวันแม่อย่าไปร่วมกิจกรรมนะฮะอย่าไปร่วมกิจกรรมใดๆนะคะอย่าไปสนับสนุนการใช้สินค้าใดๆที่มันติดฉลากว่า อะไรนะฉลองวันแม่อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะทำให้เขารู้ค่ะว่าเราเนี่ยไม่ร่วมนะคะซึ่งมันก็ตรงกับเศรษฐกิจคืออันเนี้ยพี่น้องอาจจะไม่ได้บอยคอตอะไรหรอกมันคือเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็ซบเซานะคะแต่ว่าเราพูดมาหลายครั้งเนาะพี่แนนซี่นะว่าในรายการกับป้าทิเคด้วยนะคะว่าเรื่องการบอยคอตเนี่ยพี่น้องอย่ากาดตกนะคะต้องทำอยู่ตลอดเวลานะคะคือแผนกสื่อสารก็ต้องสื่อสารไปว่าเราสนับสนุนให้ทำอะไรแล้วก็ข่าวสารที่ถูกปิดบังมันมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสื่อที่อยู่ต่างประเทศนะคะส่วนพี่น้องในประเทศก็ต้องหาวิธีนะคะหาวิธีคือมันไม่เกินความพยายามของพวกเราหรอกค่ะนะคะที่เราจะแสดงออกให้รัฐบาลเผด็จการราชารู้นะคะว่าเราเนี่ยปฏิเสธ
นะคะการปกครองของพวกเขาอย่างไรนะคะด้วยการที่ไม่เข้าร่วมนะคะไม่เข้าร่วมวันนี้เรายังมีโอกาสอยู่นะคะก็คือวันที่16เนี่ยเขาปั่นจักรยานนะคะพี่น้องต้องไม่เข้าร่วมนะคะฮะอย่างเงี้ยถ้าท่านเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วยังไปเข้าร่วมเนี่ยนะมันก็จะเสียแล้วล่ะค่ะนะคะมันก็จะเสียโอกาสนะคะเราต้องส่งสัญญาณค่ะส่งสัญญาณด้วยการไม่เข้าร่วมนะในกิจกรรมเหล่านี้นะคะถ้าท่านกลัวนะอ่ะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านไอ้พวกอธิบดีหัวหน้าแผนกหัวหน้ากองอะไรอย่างเงี้ยนะมาบังคับบอกว่าต้องเข้าร่วมต้องอะไรนะฮะท่านก็ต้องมีวิธีค่ะนะฮะเช่นลาป่วยใช่ไหมลาป่วยลากิจอะไรเนี่ยคือถ้าเราลาป่วยลากิจกันมันก็เหมือนการหยุดงานอะนะแต่อันนี้มันดีกว่างานหยุดงานคือมันไม่ต้องไปกังวลอะไรที่ว่าจะสูญเสียอะไรทั้งสิ้นค่ะเพราะว่ามันเป็นแค่การไม่เข้าร่วมกิจกรรมของพวกเผด็จการราชาเท่านั้นเองนะคะก็คือคุณก็ลาป่วยลากิจกับเจ้านายไปนะคะว่ามีธุระนั่นนี่นู่นนะคะก็ไปนะคะอาจจะถูกเพ่งเล็งไหมมันก็ต้องมีบ้างค่ะนะคะมันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าสัญญาณมันจะชัดค่ะถ้าเกิดว่ากิจกรรมมันคนน้อยหรืออะไรพวกนี้นะคะไอ้พวกหัวหน้าที่เป็นฝ่ายสลิ่มฝ่ายเผด็จการราชาเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องเครียดกันไปนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำทุกวิถีทางต้องมีปฏิบัติการอยู่ตลอดเวลานะคะขณะเดียวกันฝ่ายสื่อสารเนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่สื่อสารกันตลอดเวลาแล้วก็อยากให้เน้นว่าสิ่งที่มันสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยนะคะเช่นข่าวสารเนี่ยที่เราพยายามเอามาเสนอในสื่อต่างประเทศก็คือเป็นข่าวสารที่จะถูกปิดกั้นแน่นอนอย่างเรื่อง UN เนี่ยนะคะพี่น้องอาจจะรู้สึกว่า UN เสือกระดาษพูดมาอยู่ตลอดไม่เห็นจะมีอะไรคือถ้าเราแบบหมดกำลังใจขนาดนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยการที่ UN เขาจะออกแถลงการอะไรมาแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่จะทำบ่อยหรือว่าทำง่ายๆนะคะแล้วพี่น้องก็ต้องวิเคราะห์ด้วยว่าการออกมานั้นแต่ละครั้งนั้นนะคะเขาส่งสัญญาณอะไรบ้างโดยใครอะไรเงี้ยมันมีรายละเอียดของสัญญาณทางการทูตทางระดับนานาชาติอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่ามันนานมันช้ามันไม่ทันใจเรานะคะแต่อย่างอื่นมันก็ยังไม่ได้เป็นถึงจังหวะเวลาของมันนะคะระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะต้องใช้วิธีการที่มันเรียกว่าเรียบๆง่ายๆดูเหมือนเรียบๆง่ายๆแต่ถ้ามันจะสำคัญขึ้นมาเนี่ยก็โดยการที่ว่าไอ้วิธีการง่ายๆแบบนี้แต่เราทำพร้อมกันเยอะๆค่ะนะนี่มันก็คือพลังแบบประชาชนคือมันต้องเยอะไงนะถ้าทำคนเดียวแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกค่ะนะมันก็ต้องทำเยอะๆนะแต่ว่ามันก็ต้องมีคนแรกเสมอใช่ไหมพี่แนนซี่นะคือถ้ามันไม่มีคนแรกนะฮะเรามันก็ไม่เกิดคนที่2 3 4ต่อไปอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่ตื่นตัวแล้วนะคะก็ต้องช่วยกันนะฮะอย่างกรณี UN เนี่ยเชื่อมั้ยคะว่าดูเหมือนพวกเราเนี่ยจะรู้สึกว่าเสือกระดาษไม่มีประโยชน์อะไรหรอกอะไรนะแต่ปรากฏว่าข่าว UN นะคะที่แสดงความประหวั่นพรั่นพรึงนะคะเขาใช้คำศัพท์ว่า appalled นะคะซึ่งแปลว่าสะพรึงกลัวแบบสยดสยองมันเลวร้ายมากอ่ะเป็นคำที่แสดงความรู้สึกแบบตกใจแบบเลวร้ายมากเลยอ่ะแบบช็อกอ่ะนะคะแต่ว่าสื่อไทยนะคะก็จะไปเอาคำเนี้ยนะคะไปแปลนไปเสนอในข่าวแบบละลายน้ำคือทำให้เบาลงนะคะอย่างเช่นมติชนเนี่ยนะคะซึ่งเราก็ถือว่าขนาดมติชนเนี่ยซึ่งก็ควรจะกล้ากว่าสื่ออื่นเนี่ยนะคะก็ยังพูดได้แค่ว่าห่วงใยมันไม่ใช่ห่วงใยนะต้องบอกก่อนเลยนะเขาตกใจนะเขาช็อกเลยนะกับความไอ้การลงโทษทันแบบนี้นะมันรุนแรงมากนะคะแล้วเขาก็ไม่ยอมพูดนะอย่างมติชนเนี่ยนะคะก็ไม่ยอมพูดถึงการให้ปฏิรูปกฎหมายนะคะให้ชะลอการใช้กฎหมายนะคะ112นะคะแล้วก็ให้ปล่อยนักโทษการเมืองก็ไม่พูดเห็นไหมคะคือข้อมูลข่าวสารมันจะถูกเว้นไปค่ะนะคะ
ที่มันเป็นที่มันเป็นเรื่องจริงเนี่ยแล้วเราไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรทั้งสิ้นเอาแค่เรื่องจริงๆเนี่ยของจริงๆเพราะฉะนั้นให้พี่น้องเข้าไปที่ประชาไทนะคะแล้วก็ช่วยกันแชร์ข่าวนี้นะคะแล้วก็ขับเน้นแต่ละประเด็นเนี่ยทำงานทางความคิดเราเนี่ยต้องขับเน้นทีละประเด็นทีละประเด็นถ้าเอาแต่พาดหัวข่าวมันก็จะผ่านไปแป๊บเดียวค่ะนะฮะแต่ถ้าเราหยิบแต่ละประเด็นขึ้นมาขับเน้นนะคะทุกวันนะคะให้เห็นนะคะว่า UN เนี่ยนะคะเขาแสดงเขาได้การที่ UN ออกมาแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะมันเราก็ต้องใช้ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยให้เรียกว่าถึงที่สุดเลยนะคะถ้าเราเห็นมันเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์เล็กๆแล้วก็ผ่านไปนะคะคือบางทีก็เราไปหวังอะไรที่มันยังไม่ถึงจังหวะของมันนะคะเช่นส่งกองกำลังเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยจัดการกับการมันเลยเลยวันยังไม่ใช่นะคะก็เอาแค่นี้ก่อนนะก็ได้ตรงนี้ก็ต้องทำงานตรงนี้ให้มันเต็มที่นะคะให้เขาที่เขาได้เห็นความสำคัญของปัญหาของเราแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องใช้ประโยชน์มันอย่างสูงสุดนะคะแล้วก็ข้อเสนออีกข้อเสนอหนึ่งที่เราดิฉันได้ย้ำไปแล้วในรายการของทาง News Force นะคะก็คือข้อเสนอของคุณเล็กจันยายิ้มประเสริฐนะคะที่บอกว่าให้พวกเราคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยทำจดหมายเนี่ยนะคะอาจจะล้อไปกับ UN นี่ก็ได้นะคะพี่น้องนะคะมันง่ายแล้วก็คือเป็นภาษาไทยตามที่แปลในประชาไทยเนี่ยค่ะมาเรียบเรียงสมัยเป็นชื่อกลุ่มของเรานะคะแล้วก็ยื่นให้กับพวกราชวงศ์ที่อยู่ในต่างประเทศเลยเพราะตอนนี้อ่ะไม่มีใครอยู่ในประเทศไทยสักเท่าไหร่เลยนะคือคุณละเหตุกันมาอยู่ต่างประเทศกันหมดเนี่ยเพราะอะไรนะก็มาใช้เงินของประชาชนเนี่ยนะคะเสวยสุขกันอยู่นะคะเนี่ยทั้งที่เยอรมนีเนี่ยนะคะก็คือวชิราลงกรณ์นะที่อเมริกานี่ก็คือไคฮันจุฬาภรณ์นะคะแล้วก็พวกลูกหลานที่ยังกินเงินภาษีของประชาชนนะโดยวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นเงินที่ยักยอกนะคะตบทรัพย์มากันโชคทรัพย์มาจากประชาชนเนี่ยนะคะทุกวันตอน2ทุ่มเนี่ยนะคะก็ถือว่ามันก็มาจากแผ่นดินไทยนี่แหละนะคะเราต้องเอาจดหมายเนี่ยไปยื่นกับตัวพวกเขาเลยนะทีนี้ถามว่าอย่างเงี้ยคนไทยในต่างประเทศเนี่ยที่ท่านจะเป็นกำลังสำคัญได้เนี่ยก็ต้องช่วยกันทำแบบนี้คนไทยในประเทศก็ต้องเอาข่าวเอาความจริงนะคะที่เป็นกลางๆมันไม่ได้มีการด่าทอแสดงอารมณ์โกรธเกลียดอะไรก็ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อย่างกรณีของแถลงของ UN เนี่ยค่ะนะก็ต้องเอาไปเผยแพร่นะคะซึ่งมันจะต้องไม่มีความผิดนะพี่น้องกลัวอีกมีความผิดนะก็ใช้อวตารค่ะนะคะพรางตัวค่ะนะคะก็อย่าเอาหน้าตัวเองไม่ต้องบอกว่าฉันสู้เปิดหน้าสู้ฉันกล้ากว่าคนอื่นไม่ใช่เรื่องไปข่มกันนะคะเพราะว่าเราต้องการสู้ยาวนะคะคือเราต้องการการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็สันติด้วยคือเราก็ต้องการสูญเสียน้อยที่สุดนั่นแหละนะคะเอาละค่ะแต่เราไม่ได้หมายความว่าเราไม่เตรียมพร้อมกับความสูญเสียนะคะเราก็ต้องทำนะซึ่งตรงส่วนนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องไปคิดเพิ่มเติมแล้วก็พูดคุยกันในกลุ่มเล็กๆของเราเองนะคะกลุ่มปิดนะคะส่วนสันติวิธีก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องยืนยันหลักนี้ไปจนสุดทางของมันนะก็ในประเทศก็ต้องรับลูกกันกับข่าวนะคือเราเล่นข่าวเนี่ยให้มันมีพลังเนี่ยทำได้นะโดยไม่ผิดกฎหมายอะไรค่ะนะคะก็คือการแสดงอารมณ์เนี่ยมันจะเป็นที่ถูกเล่นงานได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราเสนอเป็นเชิงข่าวนะคะแต่มันเป็นข่าวที่ถูกปิดกั้นนะคะในประเทศนะคะเรายังต้องการแนวรุกแบบนี้อีกเยอะนะคะพี่น้องเพราะว่าคนไทยไม่รู้กันเยอะจริงๆนะคะมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเราเห็นอย่างวันแม่เนี่ยเรารู้เลยว่าถ้าคนตาสว่างนี่จะฉลองวันแม่ไม่ลงหรอกค่ะนะคะแต่ถ้าท่านยังส่งดอกไม้ดอกมะลิกันอยู่นะคะท่านยังยึดถือว่าวันนี้เป็นวันแม่กันอยู่เนี่ยก็แสดงว่าไอ้ที่มาบอกว่าตาสว่างเนี่ยความหมายไม่ตรงกันละนะก็คือยังไม่ได้ตาสว่างแต่ว่าก็แบบกลัวมั่งหรือว่าไม่มั่นใจอ่ะส่วนใหญ่พี่น้องคือไม่มั่นใจว่าจำเป็นหรือเปล่าต้องตาสว่างต้องยกเลิกระบอบกษัตริย์หรือเปล่านะฮะเพราะว่ายังมั่นใจว่าน่ะเดี๋ยวมันต้องเราได้เป็นรัฐบาลอีกรอบนึงนะ
เดี๋ยวเราต้องเอาท่านทักษิณกลับมาได้นะนะแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะขอให้ท่านกลับมาแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นคือยังมีคนที่อาจจะมีความหวังกับแนวทางแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นเขาก็เลือกที่จะไม่รับข่าวสารตาสว่างอะไรนะคะแล้วก็เวลาอย่างเงี้ยวันอย่างเงี้ยมันเป็นวันดีเลยที่พวกเราจะประเมินผลตัวเองนี่แหละนะถ้าเรายังเห็นกระแสวันแม่ในหมู่พวกเรากันเองก็แสดงว่าโอเคเราก็ได้แล้วคนนี้ยังไม่ตาสว่างนะคะก็ต้องใช้มาตรการแรงๆนะฮะใครมาอยู่กลุ่มไลน์อาจารย์หวานนี่ก็แรงนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าบอยคอตค่ะไม่ร่วมฉลองวันแม่นะวันแม่ต่อไปเราจะกำหนดกันเองว่าเราจะเห็นคุณค่าของผู้หญิงที่เป็นแม่คนไหนนะฮะเป็นแบบอย่างของประชาชนนะคะไม่ใช่แม่ที่มีประวัตินะฮะสั่งฆ่าประชาชนนะคะปลุกปั่นลูกเสือชาวบ้านไปฆ่านักศึกษาธรรมศาสตร์แบบนี้นะคะไม่ใช่แม่ที่มีประวัตินะคะมีความด่างพร้อยเรื่องของการยักยอกเครื่องเพชรเครื่องทองนะคะเอาไปต่างๆเหล่านี้นะฮะอันนี้แล้วก็แบ่งแยกประชาชนนะตั้งแต่กรณีของ เหตุการณ์เมื่อปี51นะฮะแล้วก็ยังไม่หมดนะฮะก็ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะป่วยไปเนี่ยก็ยังทำอะไรอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์เมื่อเมษาพฤษภา53นะคะที่มันเป็นคำสั่งจากทางวังแน่นอนนะเพราะว่าลำพังนายอภิสิทธิ์นายสุเทพอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะ อนุพงษ์เผ่าจินดาประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะทุกตัวเลยนะที่ยังอยู่ในอำนาจขณะนี้เนี่ยนะฮะคือไม่มีใครก็วันนี้เราก็เห็นค่ะพี่น้องว่าพวกเขาเนี่ยสั่งการไม่ค่อยได้เนี่ยนะฮะมันการสั่งการมันจะไม่เหมือนกับตอนปี53นะฮะที่มีการเด็ดขาดนะคะวันนั้นเนี่ยที่มันเด็ดขาดได้เพราะการรวมศูนย์การสั่งการเนี่ยมันยังมีอยู่นะฮะซึ่งวันนั้นก็คือทางวังเนี่ยเป็นคน เปิดไฟเขียวแน่นอนนะฮะก็จะด้วยการสั่งตรงอย่างไรนะคะเราเองก็ต้องการที่จะรู้ความจริงนะคะแต่เราก็เชื่อได้เลยนะคะว่าเหตุการณ์ในปี53นะคะที่มีการสั่งการทางการทหารอย่างเป็นรวมศูนย์อำนาจอย่างชัดเจนแบบนั้นเนี่ยนะคะมันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็คนที่ทำมาแบบนี้กับประชาชนนะคะเราไม่สามารถจะชกยกย่องเชิดชูให้เป็นแม่ของประชาชนของชาตินะของแผ่นดินได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่แม่ของเราไม่ใช่แม่ของแผ่นดินอะไรอย่างที่มากล่าวอ้างเนี่ยนะเราก็จะต้องไม่ไปร่วมฉลองวันแม่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเรากลายเป็นลูกอกตัญญูเพราะเราไม่ฉลองวันแม่นะต้องแยกนะคะแล้วเราก็ต้องยืนยันหลักอันนี้นะฮะแล้วก็ผ่านวันนี้จนถึงวันที่16นะยังไม่หมดนะฮะคือไอ้โพรพาแกนดาเพราะมันจะปั่นกันวันที่16พี่น้องก็ต้องอดทนค่ะนะฮะอย่าคิดว่าเสียงของเราเสียงเดียวไม่มีอะไรหรอกนะคะรีสักดอกเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าอดใจไม่ได้อดกลั้นไม่ได้กับไอการถูกครอบงำแบบนั้นนะคะเราก็จะยากค่ะในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้นะคะเพราะเราต้องการเปลี่ยนแบบปฏิวัตินะคะคือเปลี่ยนแบบพลิกฟ้าความแผ่นดินนะคะเราต้องการความแข็งแรงนะคะหนักแน่นของพี่น้องประชาชนนะคะจะอ่อนไหวกับกระแสแฟชั่นการครอบงำต่างๆไม่ได้เด็ดขาดนะฮะดิฉันก็ย้ำอย่างนี้แหละนะฮะการงมงายต่างๆนะฮะต้องเลิกตัดใจนะคะอย่าบอกว่าขอวันนึงนะขอครั้งนึงนะไม่มีค่ะนะฮะจบเลยจบไปหมดเลยนะฮะไอ้ใส่สีประจำวันการงมงายบูชาลัทธิพราหมณ์ต่างๆนะคะฮะนะฮะเป็นเพราะผู้ปกครองเขาเอามาครอบงำเราทั้งสิ้นนะคะเรื่องลอตเตอรี่อะไรหวยเหยต่างๆเนี่ยนะคะต้องหาวิธีทางวิทยาศาสตร์ในการเล่นหวยเอาให้ได้ค่ะพี่น้องนะคะเลิกความงมงายสำคัญนะคะเพราะนี่เป็นสิ่งที่เราทำได้แล้วมันจะสะท้อนเป็นเสียงที่ถ้าเราทำกันพร้อมๆกันเยอะๆค่ะนะวิธีการของประชาชนไม่มีอะไรนอกจากทำพร้อมๆกันเยอะๆแหละนะซึ่งถ้าเราทำได้จริงเนี่ยมันเป็นเสียงที่เขาจะตกใจกลัวค่ะนะฮะเราต้องไม่ประเมินตัวเองต่ำนะคะเพียงแต่ตอนเนี้ยที่มันยังไม่เป็นผลก็เพราะว่าพี่น้องยังทำ
พร้อมๆกันนะน้อยเกินไปนะคะแล้วก็ยังมองไม่เห็นวิธีการว่าเอ๊ะมันมีวิธีไหนได้บ้างนะฮะที่จะต่อต้านแสดงการต่อต้านการไม่ยอมรับกับผู้ปกครองเผด็จการราชาพวกนี้นะคะแต่ที่เราจะลุกขึ้นมาต่อสู้ขับไล่เนี่ยนะคะคำของคุณสตรองเนี่ยนะฮะว่าลุกขึ้นมาขับไล่เนี่ยนะมันจะเป็นอีกจังหวะหนึ่งนะแต่จังหวะเนี้ยแสดงการไม่ยอมรับต้องทำให้ได้นะคะให้เสียงนี้มันถึงเขาให้ได้ในทุกๆวิถีทางค่ะค่ะเชิญทุกท่านค่ะครับก็ขอบคุณมากครับนะอาจารย์หวานเชิญครับท่านผู้รักประชาธิปไตยครับครับครับก็เห็นด้วยครับที่อาจารย์หวานได้พูดไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับเราจะทำยังไงนะแล้วก็การที่เราจะลุกขึ้นมาหรือมีพลังเนี่ยนะมันก็มีส่วนหนึ่งที่เขาทำให้เศรษฐกิจมันไม่ดีไม่ดีคนเรามันก็กังวลเรื่องการฟาร์มเป็นอยู่การทำมาหากินอะไรแบบนี้มันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็คิดแนวร่วมที่เขาตาสว่างนี่ก็มีมากมายแต่ปัญหาการฟาร์มเป็นอยู่ของพวกเขาเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาจะช่วยเราหรือร่วมขบวนกับเราอย่างจริงจังนั้นมันก็คงจะมีปัญหามากขึ้นนะเพราะนั้นเนี่ยนะครับเขาจึงทำให้เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้แล้วก็กำหนดประชาชนให้เป็นแบบนี้นะฮะหลายๆอย่างนะฮะถึงคือกดให้ไว้ให้จนให้ไว้อะไรให้ไว้เนี่ยนะไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยประชาชนเขาจะมองความเป็นอยู่มาก่อนนะแต่จริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เขาลำบากทุกข์ยากเขาวันนี้ก็มาจากการกดขี่ของพวกเขานี่แหละครับนะแต่ถ้าเขานึกออกนะเขามีพลังตาสว่างถึงจุดนั้นเนี่ยนะยังไงก็เป็นกันนะนั่นแหละครับว่ากันไปอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ตอนนี้เราก็ต้องรวมตัวกันนะฮะทำให้ตาสว่างกันมากขึ้นมีความรู้เข้าใจในเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นนะครับนะจนถึงวันหนึ่งมันมีพลังอย่างมหาศาลเนี่ยมันสามารถบดขยี้สิ่งต่างๆได้แน่นอนครับเพราะไม่มีพลังอะไรที่มันจะเหนือพลังของประชาชนนะครับเวลามันรวมตัวแล้วมันมีอนุภาพนะที่จะทำอะไรให้ที่ฝังหน้าอยู่เนี่ยมันเป็นวัวเดินไปอย่างไม่เป็นท่าได้เลยนะครับนะอันนี้มั่นใจนะครับท่านผู้ฟังครับนะเราไม่ต้องไปกลัวหรือกังวลอะไรทั้งนั้นนะครับนะเรามั่นใจอย่างเดียวว่าเราจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วก็จะยุคมาในลักษณะไหนลักษณะของไอ้สันติไอ้หิงสาอะไรก็ตามฮะแล้วเราก็ทำกันไปฮะมันจะพัฒนาไปยังไงก็แล้วแต่นะเวลามาถึงกันแล้วกันนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยก่อนนะมันต้องลุกขึ้นมาสู้แล้วครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านยังไม่คิดสู้หรือคิดทำอะไรนะเลยให้มันเป็นประชาธิปไตยแล้วเรายังฟังเขาเราเป็นคนที่ว่าง่ายอะไรที่เขาสารบอกอะไรมาเนี่ยนะเขาบอกให้เคารพกฎหมายแล้วก็ต้องเคารพตามก็ไม่ใช่ครับแล้วถามกลับไปเขาเองเขาเคารพกฎหมายหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะเขาเองเขาก็ไม่เคารพกฎหมายมาปล้นอำนาจประชาชนไปเนี่ยแล้วก็มาออกกฎหมายที่ตัวเองปล้นจากประชาชนไปแล้วให้เราเคารพเนี่ยนะในกฎหมายของเขาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแยกแยะความถูกความผิดความนั่นด้วยครับเพราะนั้นเนี่ยนะถ้าเรายังยอมเนี่ยมันก็ยังอยู่อย่างนี้ครับนะมันไม่มีทางที่จะดีขึ้นเลยครับท่านผู้ฟังครับมันก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วนะฮะมีทางเดียวเท่านั้นเองที่เราจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้มันได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเท่านั้นเองครับถ้าอย่างอื่นแล้วก็หมดหนทางแล้วนะฮะเพราะยังไงๆเขาก็ไม่ได้ให้เราหรอกครับเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยไม่ให้แน่นอนนะยังไงๆเราฟันธงเลยเราจะต้องต่อสู้นะถ้าเราเรียกร้องมาแล้วนะเขาก็ไม่ได้ให้อะไรนะให้แต่ลูกปืนที่หลายครั้งที่เราก็เห็นอยู่แล้วนะแล้วต่อไปได้ต่อสู้เนี่ยคำต่อสู้อย่างจริงจังเลยนะครับมันเป็นประชาธิปไตยเขาจะกฎหมายอะไรของเขาออกมาอะไรสิ่งที่จะออกมาใหม่ๆเนี่ยนะไม่ว่ารัฐธรรมนูญหายเหวอะไรของเขาเนี่ยเราไม่รับครับเพราะมันมาจากพวกโจรกบฏนะมาจากพวกโจรมันก็ยังไงไอ้กฎหมายอะไรหรือความเป็นผลประโยชน์มันก็เป็นยังเป็นของโจรอยู่อย่างเดิมนะเพราะฉะนั้นรับไม่ได้ครับนะทางเดียวเด็ดเดียวโดดก็คือจะต้องเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นประชาธิปไตยแบบพลิกผ้าฟื้นดินกันเลยนะจะว่าไงก็ว่านะครับนะให้มันเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเท่านั้นนะครับนะแล้วอย่างอื่นไม่มีทางแล้วครับเขาไม่ยอมเราอยู่แล้วนะตอนนี้เราก็สะสมพลังกำลังนะรอคอยนะสะสมพลังทางปัญญา
สะสมพลังทางความพร้อมเพียงนะในเมื่อถึงเวลาแล้วสิ่งต่างๆมันมาแล้วเราก็ร่วมมือร่วมใจกันลุกขึ้นมาสู้ต่อสู้กันอย่างจริงจังนั่นเองครับนะแล้วเราจะดำเนินกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะกระทั่งได้ประชับไปอย่างแท้จริงครับถ้าเราไม่ได้ประชับไปเราไม่หยุดครับนะสู้กันไปเรื่อยๆแล้วก็เราแอคชั่นหรือว่าการปฏิบัติตรงๆไปเรื่อยๆนะแต่เราออกมาพูดมาอะไรอย่างเดียวมันก็คงยังไม่ได้เลยต้องรวมตัวกันนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตรงๆเลยคือประชับไปอย่างแท้จริงถ้าเลยเองแล้วพูดเท่านี้เราจะจับเราไปติดคุกติดตารางให้มันตับนะฮะเวลาพูดเรื่องประชับไปแล้วเป็นประชับไปอย่างแท้จริงเนี่ยแล้วมึงจะมาจับพวกเราเนี่ยมันเป็นยังไงครับนะอย่าง UN อะไรเนี่ยเขาก็ให้กำลังใจพวกเรานะเขาก็ออกมาเคลื่อนแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีความหมายมีเป้าหมายทั้งนั้นนะฮะทั้งนั้นนะครับนะตอนนี้ไอ้เป้าหมายหรือสิ่งที่สำคัญเนี่ยมันอยู่ที่พวกเรานะฮะช้าเร็วอยู่ที่พวกเรานะถ้าเรารวมตัวกันได้แรงได้เร็วอย่างมีเอกภาพแล้วเอากันอย่างจริงจังมันก็อยู่ที่พวกเรามันก็เร็วนะครับนะแต่เรายังชักช้าหรืออะไรเนี่ยนะอย่างทั้งที่องค์ประกอบมันก็สุกงอมมาแล้วเนี่ยนะเรายังปล่อยไปเรื่อยๆนะไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ยังเละเทะไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับนะเพราะนั่นแหละมันก็มีทางเดียวครับนะคือต้องลุกขึ้นมาสู้แต่นั่นเองสู้ให้ได้ไปครับใจอย่างแท้จริงครับก็โอเคครับนะท่านผู้ฟังครับก็เดี๋ยวผมไปทำธุระนิดๆหน่อยๆนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยนะครับนะก็ลุกขึ้นมาสู้นะครับนะสู้อย่างเดียวนั้นจึงได้ประชาธิปไตยแล้วก่อนที่จะมาสู้เราก็ต้องสามัคคีกันแล้วก็รักกันอะไรกันนะฮะก็ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับถ้ายังไม่ออกเดี๋ยวผมมาใหม่ครับสวัสดีทุกท่านครับอาจารย์หวานคุณเอ็นซี่คุณยุนครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับก็ขอบคุณมากครับครับสวัสดีค่ะพี่รักประชาธิปไตยก็พี่ยุทธเอ็นซี่ก็คงมาสุดท้ายเลยใช่ไหมก็มีเรื่องจะคุยต่อก็เชิญนะไม่เป็นไรก็ไม่มีเรื่องจะคุยต่อก็คือเห็นไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างเวลาวันนี้วันที่12นะที่เมืองไทยก็คงจะเป็นวันหยุดใช่ไหมหยุดตั้งแต่บางคนก็หยุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะโอ้โหหยุดบางคนก็หยุดตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่าช่วงหยุดนี่โปรโมชั่นของพวกเขาก็ไม่ได้หยุดตามนะคะโปรโมชั่นของพวกเขาก็ตอนนี้ก็ทหารก็ 1,000 คนค่ะตั้งการ 1,000 คนค่ะเป็นสัญจรค่ะหน่วยสัญจรอะไรทำนองนี้อ๋อก็คือตำรวจก็หน่วยสัญจร 1,000 คนค่ะครับก็คือสมัครได้ตามเว็บไซต์นะคะตอนนี้ว่อนไปหมดค่ะในประเทศไทยเขาจะเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้นะคะก็เตรียมตัวกันไว้พี่น้องไม่มีใครช่วยเราหรอกค่ะนอกจากตัวเราค่ะมองไปก็ไม่มีใครแล้วค่ะมีแต่เงาตัวเราแล้วเพราะฉะนั้นตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตัวแห่งตนค่ะเราต้องการประชาธิปไตยให้ลูกหลานเราก็ต้องทำค่ะครับวันนี้เป็นวันที่ดีแต่ก็มีเป็นวันที่เลวที่สุดเหมือนกันค่ะมันอยู่ในวันนี้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็พี่น้องก็ต้องเข้าใจความหมายความรู้ตื่นรู้แจ้งว่าการกระทำของพวกเขาทำกับอะไรกับเราไว้วันที่แท้จริงคือวันตายของคุณแม่เราค่ะนั่นคือเป็นวันที่แท้จริงค่ะและเป็นวันที่ให้เราเกิดมาค่ะจิตใต้สำนึกของลูกก็คือขอบคุณคุณแม่ที่ให้เราเกิดมาร่างกายสังขารครบ32ประการมีสมองที่ดีมีปัญญาที่ดีนั่นคือพระคุณของแม่เราค่ะค่ะพิยุทธ์ค่ะครับก็ขอบคุณมากครับนะฮะทั้งพี่เนนซี่แล้วก็ท่านผู้รักประชาธิปไตยนะครับก็อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าทุกอย่างนั้นอยู่ที่ประชาชนอย่าได้ฝากความหวังไว้กับใครนะครับต้องฝากความหวังไว้กับตัวเราและทุกคนนั้นจะต้องมีจิตสำนึกนะครับของความเป็นมนุษย์ที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในประเทศไทยกับต่างประเทศนั้นโดยเฉพาะในระบอบประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพความเสมอภาพ
พลดอนภาพอิสรภาพมีอยู่จริงหรือเปล่ากฎหมายที่เขาเรียกกันว่ากฎหมายนั้นกฎหมายในประเทศไทยใช้ปกครองประชาชนหรือใช้ปกครองสุนัขต้องเรียกอย่างนี้นะฮะเราเป็นเหมือนสุนัขหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นสุนัขแล้วนะครับสุนัขมันมีศักดิ์ศรีมากกว่าพวกเราหรือเปล่าล่ะนะฮะท่านลองนะครับลองพิจารณาดูก็แล้วกันว่าการที่เราเสียภาษีไปแต่ละปีแต่ละปีนั้นเราได้อะไรขึ้นมาสวัสดิภาพสวัสดิทางสังคมนั้นเราเคยได้รับไหมนี่แหละครับท่านผู้ฟังจะปลุกใจตัวเองนั้นต้องตัวเราเป็นผู้ปลุกใจไม่ใช่คนอื่นมาปลุกใจแต่ยังคิดว่าบ้านเมืองนี้ไม่ใช่ของกูกูอยู่แล้วกูไม่เดือดร้อนกูก็อยู่ได้แต่คนเดือดร้อนไม่รู้จะทำยังไงจะหันเหไปทางไหนเราก็ไว้ใจใครไม่ได้เพราะสิ่งถ้าเกิดเรามีความแค้นใจเราพูดออกไปไม่ตายก็ติดคุกถ้าท่านคิดว่าประเด็นแรกว่าท่านจะตายแล้วขอให้มันมีประโยชน์เถอะครับเราไม่ต้องการเห็นนองเลือดแต่เขาทำให้นองเลือดกันมาโดยตลอดประชาชนไม่มีอาวุธแต่ทุกครั้งประชาชนตายแต่บอกว่าประชาชนมีอาวุธแล้วเงินที่ไปใช้ซื้ออาวุธมันเงินของใครนะครับอย่างที่คุณพี่แนนซี่ได้พูดถึงพระคุณถูกต้องครับพระคุณนั้นไม่มีอะไรแล้วครับที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าแม่เราความกตัญญูนั้นกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนั่นคือแม่บังเกิดเกล้าเพราะที่ก่อให้กำเนิดเรามาและผู้มีพระคุณนะครับไม่ว่าน้ำแก้วหนึ่งที่เราได้จากเขาเขาก็มีบุญคุณกับเราท่านผู้ฟังครับการเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดขึ้นแน่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เปลี่ยนแปลงด้วยความสงบอยากได้สิทธิและเสรีภาพมันต้องแลกครับแล้วมันเรื่องจริงนั่นแลกด้วยเลือดและชีวิตก็ขึ้นอยู่สถานการณ์และการเวลานะฮะกับอาจารย์หวานครับมีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมฮะเชิญครับอาจารย์ครับก็รู้สึกว่าวันนี้ระบบเสียงนะฮะพี่น้องแจ้งเข้ามาว่าไม่ค่อยได้ยินนะไม่ทราบทำไมเหมือนกันค่ะก็ใช่ใช่ค่ะไม่ค่ะทาง Media Force นะคะก็ไม่ใช่ค่ะแหมนะค่ะไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะก็คือระบบเสียงไมโครโฟนพยายามจะตัดเสียงนอยส์นะฮะก็เลยลองเปลี่ยนไมโครโฟนดูนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาทำไมไม่ใช่ฟังอาจารย์หวานไม่ได้ใช้หูฟังเลยฮะอ๋อเนี่ยแหละค่ะหูฟังชุดไมโครโฟนหูฟังค่ะผมได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กอยู่ตลอดเวลาไม่ทราบเหมือนกันค่ะก
็เนี่ยค่ะชุดหูฟังไมโครโฟนค่ะเอาละค่ะก็คงจะคุยกับพี่น้องแบบนี้แหละค่ะว่าก็ไม่อยากให้เราคืออยากให้เรารู้ว่าทุกเวลาทุกนาทีมันมีความหมายนะฮะเราต้องคิดวิธีการคิดการกระทำควบคู่ไปกันกับการเปิดเผยความจริงแล้วก็กระตุ้นจิตสำนึกกันด้วยนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยดิฉันก็คิดว่าการกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีที่สุดก็ต้องเป็นรูปธรรมนะฮะสิ่งที่พูดนั้นมันก็พูดได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าที่สำคัญก็คือการกระทำนะคะมันถึงจะเป็นผลขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ตัดสินใจแล้วก็ต้องช่วยกันคิดวิธีการนะคะต่างๆที่จะส่งผลในการกระทำกันขึ้นมานะถึงเวลาแล้วนะคะส่วนพี่น้องที่คิดว่ายังไม่มั่นใจยังไม่มีความมั่นใจดิฉันคิดว่าความมั่นใจเนี่ยบางทีมันก็ไม่เกิดจากการมาฟังพวกเราหรอกแต่ว่ามันก็ต้องเกิดจากการที่เราได้รับผลกระทบในชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงเราก็คงทำหน้าที่ในส่วนของเราอย่างดีที่สุดก็คงพยายามนะคะที่จะเปิดเผยความจริงนะชี้ช่องทางนะคะแล้วก็ร่วมปฏิบัติการเท่าที่ทำได้ไปกับพี่น้องที่รวมตัวแล้วก็เริ่มปฏิบัติการต่างๆเราก็ปฏิบัติการร่วมไปได้ในข้อจำกัดต่างๆนะฮะอันนี้ต้องพูดแบบนี้แต่ว่าขณะเดียวกันนั้นทุกอย่างก็อยู่ที่พวกเราทุกคนนะฮะดิฉันก็อย่างที่ได้พูดไปเมื่อวันก่อนเหมือนกันว่าจังหวะของการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยนะคะดิฉันก็กำลังหวั่นใจว่ามันจะมีจังหวะเพียงแค่สั้นๆแคบๆนะฮะซึ่งถ้าเราทำไม่สำเร็จมันก็อาจจะเป็นการตกอยู่ภายใต้ความเป็นเผด็จการที่ยาวนานไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะฮะคือเราเชื่อมั่นว่ายังไงเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นนะฮะในสังคมมนุษย์นั้นแน่นอนนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันก็เห็นแล้วว่ามันเขย่าโลกโบราณตรงไหนเนี่ยมันกำลังถูกเขย่าทุกที่นะฮะคือประเทศไทยมันก็เหมือนกันนะเราก็กำลังถูกเขย่าไม่ใช่เพราะคนแสดงเท่านั้นแต่ว่าจริงๆมันคือความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นไปอ่ะมันต้องเกิดขึ้นมันเป็นวิทยาศาสตร์แบบนี้นะฮะถูกพิสูจน์มาแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เรามามีแค่อุดมการณ์คิดฝันอย่างเดียวนะฮะแต่ว่ามันถูกพิสูจน์ว่าในวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระยะอย่างไรนะคะแต่ใครที่จะตกประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านไปได้นะฮะในทุกมิติเนี่ยมันก็กำลังถูกเขย่านะคะอย่างเช่นประเทศที่เป็นระบอบกษัตริย์ตอนนี้เนี่ยทุกระบอบกษัตริย์นะคะไม่ใช่มีสถาบันกษัตริย์ที่เป็นสัญลักษณ์นะคะค่ะก็คือในตะวันออกกลางกับในเอเชียที่เรายังมีระบอบกษัตริย์กันอยู่เนี่ยนะก็ถูกเขย่าอยู่นะในวันนี้นะมันเป็นระบอบที่ขัดแย้งนะคะโดยระบบของธรรมชาติเลยเนี่ยมันเป็นระบอบการปกครองที่ขัดแย้งนะคะกับโลกยุคปัจจุบันมันเป็นไปไม่ได้นะฮะกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคซึ่งมันมีแต่จะพัฒนาดีขึ้นในสังคมมนุษย์นะคะแต่ว่าคนที่ต้องการที่จะฉุดรั้งให้สังคมไทยจมอยู่ในระบอบเดิมระบอบโบราณนั้นนะคะมันสวนทางกับกระแสจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนอย่างไรนะฮะการที่เราลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องเนี่ยนะคะก็คือเราต้องการที่จะให้มันเปลี่ยนแปลงอย่างสันติสูญเสียน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องพูดกันด้วยความจริงด้วยเหตุด้วยผลนะคะชี้ประเด็นแล้วก็ให้ปฏิบัติการต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นนะคะโดยพลังของประชาชนก็คือทำสิ่งเล็กๆแต่ทำกันพร้อมๆกันมากพอนะเพราะฉะนั้นจะทำกันพร้อมๆมากพอก็คือต้องมีระบบการสื่อสารนั่นแหละถึงจะได้ทำกันพร้อมๆมากพอนะอย่างเช่นบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีพี่น้องก็ต้องช่วยกันหนึ่งก็คืออย่าไปร่วมกิจกรรมไร้สาระนะของรัฐ
นะเพื่อที่จะให้รู้ให้รัฐเผด็จการราชารู้ว่าเราไม่ให้ความร่วมมือนะเศรษฐกิจไม่ดีพี่น้องต้องช่วยกันเผยแพร่ความจริงว่างบประมาณปี2559ที่กำลังจะเข้าสู่สภาในเดือนนี้เนี่ยนะมันจะเอาไปทำอะไรกันแบบที่เราไม่ต้องการอ่ะเช่นงบเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ 18,919 ล้านเป็นต้นนะเราต้องแสดงการไม่ยอมรับนะคะการใช้งบประมาณที่เราไม่เห็นด้วยเช่นงบประมาณนะฮะ กองทัพ 200,000 ล้านเป็นต้นนะฮะเช่นงบประมาณขององค์กรอิสระที่ไม่มีความจำเป็นและไม่มีคือเป็นแบบส่วนเกินนะฮะของระบบของการปกครองเนี่ยนะฮะเช่นผู้ตรวจการแผ่นดินบ้าบอคอแตกอะไรพวกเนี้ยนะคะยุบเลิกไปเลยนะฮะก็คือเราใช้โอกาสที่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีพี่น้องต้องพูดเรื่องงบประมาณของรัฐเนี่ยนะฮะที่กำลังจะเข้าสภาเนี่ยเยอะๆเนี่ยนะฮะเราก็ต้องช่วยกันคิดแบบนี้ค่ะนะก็เสนอพี่น้องไปว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราพูดคุยกันก็ให้เริ่มเข้าสู่โหมดของการปฏิบัติการให้มากขึ้นนะฮะเพราะว่าการ สื่อสารจากต่างประเทศเนี่ยเราทำได้โดยการที่เป็นศูนย์กลางการสื่อสารให้พี่น้องแต่การปฏิบัติการพี่น้องก็ต้องลงมือทำนะฮะแล้วก็ไม่ได้เคยเรียกร้องให้ไปทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงนะคะการที่จะพูดถึงความจริงท่านก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยการใช้อวตารนะคะใช้กลุ่มนะใช้เพจของ Facebook ก็ใช้แฟนเพจนะฮะซึ่งมันจะปลอดภัยกว่าการใช้โปรไฟล์เพจแบบนี้พี่น้องต้องมาเรียนรู้วิธีการต่อสู้อย่างปลอดภัยซึ่งเรายังมีโอกาสสมัยก่อนไม่มีโอกาสนะคะวันนี้เรามีโอกาสที่จะต่อสู้โดยสันติไปจนถึงสุดทางของมันนะไม่ได้บอกว่ามันจะไม่เกิดความรุนแรงไม่มีใครประเมินได้แบบนั้นหรอกค่ะนะคะแต่ถามว่าโอกาสที่เราจะต่อสู้โดยได้มาโดยไม่มีความรุนแรงมีไหมนะคะโอกาสมันมีนะฮะโอกาสมันอยู่ที่พวกเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นแล้วก็ร่วมกันคิดวิธีการต่างๆนะคะซึ่งวิธีการมันบางทีก็พูดกันในออกอากาศไม่ได้นะฮะพี่น้องก็ต้องไปคุยกันในกลุ่มแล้วก็เดินหน้าปฏิบัติการนะคะมันทำได้คือถามว่ามันใครที่แบบฟันธงว่ามันไม่ใช่หรอกมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่นะฮะคือเมื่อก่อนน่ะมันไม่มีโอกาสเลยแต่วันนี้คือมันมีโอกาสแล้วทำไมเราจะไม่ใช้โอกาสนั้นให้มันถึงที่สุดให้มันสุดทางของมันนะฮะแต่เมื่อสถานการณ์จริงนะคะซึ่งเราสู้กับเผด็จการเพราะฉะนั้นเผด็จการมันทำอะไรตามใจตัวมันเองมันไม่ได้มีระบบคิดอะไรแบบที่เราจะไปคาดการล่วงหน้าได้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าถึงสถานการณ์นะที่จะแพ้ชนะกันนั้นนะคะมันก็อาจจะทำอะไรที่รุนแรงขึ้นมานะเราก็ต้องมีความเตรียมพร้อมนะที่จะรับมือก็เท่านั้นนะฮะดิฉันคิดก็คิดอย่างนี้แหละแล้วก็ยังทำหน้าที่ตรงนี้แหละว่าเราทำตรงนี้ได้ก็คือการสื่อสารที่ถูกปิดกั้นนะคะส่วนพี่น้องถ้าไม่รับลูกต่อจากฝ่ายต่างประเทศนะคะเข้าไปขยับเข้าไปปฏิบัติการต่อในประเทศอย่างปลอดภัยนะคะ อย่างไม่สูญเสียเนี่ยนะคะมันก็จะไม่มีผลอะไรมากพอนะเราก็ต้องช่วยกันวันนี้พี่น้องก็รายงานเข้ามาว่า MK ก็เต็มร้านก็เต็มเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคนเสื้อแดงก็ตามนะคะฝ่ายพี่น้องตาสว่างทั้งหลายนะคะต้องไม่ฉลองนะคะวันแม่นะคะฮะกวาดบ้านถูบ้านอยู่ที่บ้านค่ะนะคะแล้วก็เราจะไปกินฉลองกับครอบครัวนะคะในวันที่เราตัดสินใจเองค่ะนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่วันหยุดเราก็จะขวนขวายค่ะเราจะเสียสละนะฮะเราจะเสียสละมากหน่อยค่ะพี่น้องเพราะเราตื่นก่อนเราตาสว่างก่อนนะคะคนอื่นเขายังอยู่นะคะถูกครอบงำอยู่นะคะเราก็จะพยายามค่ะนะฮะให้ทุกอย่างนั้นมันค่อยๆพี่น้องค่อยๆลุกขึ้นมาคือมันก็ไม่รู้จะทำยังไงมากกว่านี้เพราะว่าประชาชนนั้นเราพูดถึงคนประเทศไทยนั้นคือ70ล้านคนนะฮะ70ล้านคนเพราะฉะนั้นเราก็ reach out ค่ะก็คือเราต้องยื่นมือออกไป
นะคะช่วยกันฉุดดึงพี่น้องที่ยังอยู่ภายใต้กลานิเซียนะคะให้ออกมาให้ได้นะคะหลายๆวิธีการก็ทำกันค่ะนะคะให้กำลังใจกับทุกท่านจริงๆนะคะเรายังต้องแสดงการบอยคอตนี้นะคะยาวไปจนถึงวันที่16นะคะยังมีโอกาสที่พี่น้องจะปฏิบัติการต่างๆก็ช่วยกันนะคะสำหรับ Media Force เรานะคะก็มีป้ายโปสเตอร์ต่างๆนะคะที่รณรงค์ในการที่จะชี้ให้พี่น้องเห็นนะคะว่าเราไม่ร่วมฉลองวันแม่ฆาตกรนี้นะคะอย่างไรบ้างก็ช่วยกันเอาไปใช้นะคะบน Media Force ก็จะมีป้ายต่างๆค่ะนะคะใช้ก็ระมัดระวังก็คือใช้แบบปลอดภัยนะคะค่ะเพราะของเราจะแรงค่ะโอเคค่ะก็คงมีเรื่องฝากเท่านี้ค่ะฝากไว้หรือว่ามาวางไว้ที่หน้า Ready Move ได้นะฮะไม่ต้องห่วงพี่น้อง Red Remove ไปเอามาได้ไหมคะนะฮะเพราะว่าคืออยากให้พี่น้องเราคืออยากให้พี่น้องเราเนี่ยค่ะมีสักกลุ่มนึงนะฮะกลุ่มนึงเนี่ยเป็นกลุ่มที่คอยประสานเชื่อมกลุ่มต่างๆเพราะถ้าให้ทุกกลุ่มเนี่ยเอาไปเสิร์ฟให้ทุกกลุ่มมันก็คงไม่ได้นะฮะคือเราทำตรงนี้แล้วก็ต้องแบบมีอีกกลุ่มนึงขึ้นมานะที่เป็นเหมือนคนที่จะต้องเป็นฝ่ายแผนกเดินลิงก์อะค่ะพี่น้องนะคะตอนนี้มีกลุ่มทำนองเนี้ยพี่น้องหลายคนเนี่ยเริ่มทำแบบนี้แล้วก็ต้องขอชื่นชมมากๆเลยเพราะท่านก็เสียสละแบบอยู่เบื้องหลังให้กับกลุ่มหลายๆกลุ่มนะคะก็ต้องทำแบบนี้คือแผนกเดินลิงก์เนี่ยต้องเกิดขึ้นนะแผนกผลิตก็ต้องผลิตถ้าจะให้ทั้งผลิตทั้งแชร์นะคะมันเป็นภาระที่หนักเกินไปมันเป็นไปไม่ได้มันทำให้เราไม่มีเวลาไปทำในสิ่งที่เรามีศักยภาพที่จะทำพี่น้องต้องเอาศักยภาพของตัวเองถ้าเราไม่สามารถจะผลิตเราต้องเป็นแผนกส่งเป็นแผนกเราก็ต้องทำตรงนั้นนะคะเราต้องกำหนดบทบาทตัวเองให้ได้แล้วว่าในสถานการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงนะคะเราอย่าไปคิดว่าจะแบบทุกอย่างมันจะมาเสิร์ฟให้กับเรามันไม่ได้ตอนนี้เราต้องคิดว่าเราเนี่ยจะช่วยขบวนการอย่างไรนะคะต้องคิดว่าเราจะไปเข้าไปมีส่วนร่วมในขบวนการได้อย่างไรดิฉันอยากเห็นคนที่ส่งหลังไมค์มาหาเนี่ยนะคะแล้วพูดประโยคนี้ว่าจะช่วยอาจารย์ได้ยังไงตอนนี้ยังมีน้อยมากนะคะมีโอเคมีกำลังใจเข้ามานี่อย่างต่อเนื่องมากๆว่าอาจารย์สู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยอยู่เมืองไทยนะทำไม่ได้แบบอาจารย์บอกไม่เป็นไรค่ะครับแต่ตอนนี้ขั้นต่อไปค่ะพี่น้องต้องพูดประโยคนี้ว่าจะช่วยได้ยังไงนะคะจะช่วยขบวนการไม่ได้มาช่วยอาจารย์หวานนะคะช่วยขบวนการการต่อสู้ของเราได้อย่างไรจะเป็นประโยชน์ได้อย่างไรนะทำอะไรได้บ้างต้องเชื่อมเข้ามาแบบนี้แล้วค่ะนะคะเชิญค่ะค่ะแม่ก็ขอบคุณมากนะครับถ้าอาจารย์หวานอยู่เมืองไทยก็หลายคนก็บอกว่าอยากจะช่วยเหมือนกันช่วยซื้อข้าวหมูแดงแล้วก็ถึงโอเลี้ยงนะครับแล้วก็ไปฝากเงี้ยนะก็คงไม่ต้องนะค่ะอาจารย์หวานคงบอกไม่ต้องหรอกครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราไม่ทราบเหมือนกันนะครับเมืองไทยเขาหยุดหรือเปล่าเราไม่รู้นะฮะจะหยุดหรือไม่หยุดไม่เกี่ยวนะครับแต่อย่างน้อยรู้ว่าวันนี้เป็นวันผ่านภาษีประชาชนและจะเกิดขึ้นเมื่อในอาทิตย์ที่จะถึงคือวันที่16นะฮะก็มันบอกแล้วครับก็เราก็ภาวนานะครับขอให้ฝนตกฟ้าร้องนะครับแบบชนิดว่าเกิดลมนะครับก็ภาวนากันช่วยกันภาวนาใช่ไหมอาจารย์นะครับก็ภาวนาขอให้มีไม่ภาวนาค่ะฮะไม่เอาค่ะภาวนาไม่เอานะฮะภาวนาไม่เกี่ยวอ่ะไม่ภาวนาไม่เป็นไรครับก็ขอให้นะครับถึงหรือมันเป็นหน้าฝนนี่เนาะนะครับเป็นหน้าฝนฤดูฝนก็ฝนมันตกหนักๆขึ้นไปนะฮะครับก็เขาก็บอกนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนนี่บางทีเราก็ไม่รู้นะมันอาจจะมีพายุจากตังเกียนี่นะครับเข้ามาสู่ประเทศไทยอะไรอะไรมันก็จะเกิดขึ้นนะครับลมพายุนี่มันไม่แน่นอนนะครับเราก็ได้แต่หวังไว้ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการวิกฤตเมืองไทยก็ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์หวานและท่านผู้รักประชาธิปไตยและพี่แนนซี่ครับขณะที่คุยกันอยู่นั้นพี่แนนซี่มีอัปเกรดกล่าวด่วนไหมนะครับก็ไม่มีอะไรอัปเดตข่าวด่วนนะเอาไว้พรุ่งนี้ดีฝ่าวันนี้ก็
ขอให้พี่น้องทุกคนร่วมอุดมการณ์ของเราคนที่มีแม่อยู่ก็ไปกราบคุณพ่อคุณแม่นะคนไหนที่ไม่มีพ่อแม่เราตายไปแล้วก็ทำบุญให้ท่านเอาวันนี้ไม่ใช่วันแม่พี่แนนซี่เราบอยคอยใช่ก็ใจยังคิดอยู่เลยว่าแหมจะร้องเพลง จะร้องเพลงค่าน้ำนมมาให้คนที่ข้างวันแม่ก็ยังว่าแหละอย่าเลยไม่ใช่วันแม่นะคะเราไม่ต้องไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับแม่อะไรทั้งสิ้นนะคะอย่าไปสนใจมากเลยถ้าแม่จะเข้าใจเราไม่ใช่ถ้าแม่จะเข้าใจมานานเกินพอแล้วใช่ไหมคะอาจารย์หวานใช่นะคะคือถ้าเรามานานเกินพอแล้วมันเกินที่เราจะเยียวยาแล้วค่ะพี่น้องวันแม่ก็คือวันแม่ของเราค่ะวันแม่ที่ให้เราเกิดมาค่ะนั่นคือสำคัญมากเลยค่ะไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้ค่ะถ้าแม่ค่ะวันนี้ไม่ใช่ค่ะค่ะนะคะถ้าแม่เนี่ยนะคะจะเข้าใจจะตีความแคบๆว่าเราไม่ฉลองวันแม่เป็นลูกอกตัญญูเนี่ยนะคะก็คงเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันยาวกับแม่แล้วล่ะนะคะว่าความอกตัญญูเนี่ยนะความกตัญญูเนี่ยไม่ได้มาพิสูจน์กันการที่ไปฉลองวันแม่วัน12สิงหานะคะความกตัญญูนั้นนะคะมันก็ต้องมีเรียกว่ามันก็ต้องพิสูจน์ดูกันยาวละค่ะนะคะอีกอย่างนึงนะคะที่เราควรจะคิดนะคะก็คือว่าทำไมเราจะต้องมาเอาดอกไม้มาให้แม่แล้วก็กลายเป็นคนกตัญญูนะคะจริงๆแล้วคือประเทศไทยสังคมไทยเนี่ยนะคะการดูแลการให้การดูแลสวัสดิการให้กับคนชราเนี่ยไม่มีนะคะทำให้ลูกเนี่ยถูกเรียกร้องสูงเกินไปนะคะลูกเนี่ยนะคะคือคิดดูว่าโอเคล่ะพ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยกี่ปีนะคะแต่ว่าลูกเนี่ยจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยกี่ปีนะคะนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องอกตัญญูนะคะแต่เป็นที่เราเนี่ยถูกครอบงำว่าเราเนี่ยเราต้องมีภาระในการรับเราต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ไปจนตลอดชีวิตจริงๆไม่ใช่นะคะจริงๆรัฐค่ะต้องมีหน้าที่เลี้ยงดูให้เราค่ะนะเพราะเราเนี่ยจะต้องใช้ไอ้กำลังแรงงานของเราเนี่ยนะคะไปเลี้ยงดูรุ่นเจเนเรชันลูกของเราอีกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบีบคั้นประชาชนคนไทยว่าจะต้องอยู่บนหลักกตัญญูเนี่ยนะคะก็คือเป็นการผลักภาระนะที่รัฐควรจะรับผิดชอบดูแลผู้สูงวัยนะคุณไม่ดูแลคุณผลักภาระมาให้ครอบครัวเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราก็รู้ว่าอายุ18เนี่ยก็ต่างคนต่างไปแล้วค่ะนะคะเขาก็เลี้ยงเรา18ปีแล้วหลังจากนั้นต้องดูแลตัวเองแล้วเราก็มีเสรีภาพมีอิสรภาพนะคะแล้วเราก็รักกันด้วยจิตใจจริงๆนะคะไม่ใช่เรื่องด้วยเรื่องเงินนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมไทยมันเละเทะค่ะนะคะถ้ายังไปยังมองไม่ออกนะคะว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะคะเราก็จะเอาภาระเอาความเครียดเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาแบกไว้บนบ่าของเราค่ะนะคะคือถ้าเราเลี้ยงดูให้ความสุขความพอใจกับพ่อแม่ไม่ได้ดีพอเราก็ถูกเรียกว่าเป็นลูกอกตัญญูอีกนะคะทั้งที่จริงๆมันต้องเป็นหน้าที่ของรัฐแล้วค่ะที่ต้องมารับภาระแบบนี้นะคะดิฉันเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ต้องช่วยกันแกะค่ะพี่น้องนะคะที่เราถูกครอบงำกันมานะคะทุกครั้งเลยเราเห็นเดี๋ยววันนี้มันก็จะมีไอ้นี่นะคะภาพแบบในข่าวค่ะพี่แนนซี่นะคะลูกกตัญญูเลี้ยงแม่พิการอะไรแบบเนี้ยมีเวลามั้ยอ่ะเรามาแกะประเด็นลูกกตัญญูกันมั้ยอ่ะเชิญเลยครับวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาค่ะลูกกตัญญูเนี่ยนะจันหวานคำว่าลูกกตัญญูเนี่ยถามว่าเขาบอกให้พวกเราเนี่ยกตัญญูและถามเลยว่าวันนี้ที่วันที่เราไปอห่อหมกใส่พานเขาอ่ะคือเขากตัญญูกับแม่เราหรือเปล่าล่ะถ้าเราไม่ได้แม่ให้กำเนิดเรามาเนี่ยแล้วเราเนี่ยจะมาทำงานเสียภาษีเลี้ยงพวกเขาหรือได้หรือเปล่าล่ะนั่นคือเขากตัญญูกับแม่เราไหมอ่ะใช่เขาก็ไม่กตัญญูกับแม่เราเขามีแต่จะให้เรากตัญญูต่อเขาและคำว่ากตัญญูต่อเขาเนี่ยเขากตัญญูต่อเราหรือเปล่าล่ะคำว่ากตัญญูนี่คือบุพการีของเราค่ะเพราะว่ายาม
ที่ท่านดูแลเรามาให้กำเนิดเรามาเนี่ยเขาดูแลเรามาเท่าไหร่คะพอถึงเวลาเราต้องกตัญญูต่อแม่เราค่ะนั่นคือประเด็นไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปกตัญญูต่อเขาถ้าเขาคิดจะกตัญญูต่อคือกตัญญูต่อแม่เนี่ยเขารู้นะประชาชนเนี่ยทำงานเสียภาษีเขาก็ต้องเอาอุดมการณ์ตัวนี้อ่ะไปกตัญญูต่อแม่เราคือเขาก็จะต้องให้คนแก่ตอนนี้คนแก่เหมือนขอทานค่ะได้เท่าไหร่คะพยานเดี๋ยวก็พอเดี๋ยวก็เลทไป4วัน5วันงบประมาณของคนแก่ตอนนี้ได้มั้ยคะโอ้โหบางทีไปรอรับไม่มีค่ะเงินยังไม่มาค่ะยังไม่ตกมาค่ะนี่เหรอคะนี่คำว่าเราต้องทดแทนคุณอะไรโอ้แนนซี่ไม่อยากจะพูดเลยค่ะแนนซี่ขอทดแทนคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นพอค่ะนั่นคือกตัญญูที่แท้จริงค่ะพี่น้องก็คงสุดท้ายแล้วขอให้พี่น้องถ้าแม่ตายแล้วก็ทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะอย่าไปสนใจวันนี้ค่ะวันนี้เป็นวันกะลีบ้านกะลีเมืองค่ะบ๊ายบายค่ะจันหวานบ๊ายบายพี่น้องทุกคนค่ะแล้วถูกต้องแล้วแบบเนี้ยค่ะวันนี้คือวันกะลีบ้านกะลีเมืองก็รายการวันนี้เสนอหัวข้อวันกาลีบ้านกาลีเมืองค่ะนะครับครับแต่ก็ยังไงครับท่านไปดูนะฮะว่าลูกเลี้ยงแม่หรือแม่เลี้ยงลูกครับแม่วัยชรา82ต้องเก็บผักเก็บผลไม้เพื่อหาเลี้ยงลูกชายที่พิการ53นะครับอันนี้ผมได้เห็นเมื่อวานนี้เข้าไปนะครับที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์นะครับซึ่งจะพูดง่ายว่านักข่าวนะครับก็คงจะไปได้ข่าวมาแล้วก็ไปได้ภาพแล้วก็ได้สัมภาษณ์นะครับกับแม่วัยชรา82ซึ่งปรากฏว่าลูกตัวเองนั้นปรากฏว่าร่างกายมันไม่มีแรงอ่อนไปทั้งหมดนะครับก็เป็นภาระให้กับแม่นะครับผู้เป็นแม่นะครับแล้วผู้เป็นพ่อก็ได้เลี้ยงแต่ว่าผู้เป็นพ่อต้องจากไปก็เหลือแต่แม่คำว่าแม่ไม่ใช่คุณแม่นี่คือแม่ไม่ต้องตอแหลเรียกกันกันว่าคุณแม่คุณแม่ขาคุณแม่นะไม่ใช่นี่คือแม่เรียกกันมันชัดๆก็คืออย่างเงี้ยค่ะประเด็นนะพี่ยุทธก็คือเวลาเรามีข่าวแบบนี้ค่ะพี่น้องต้องถามต่อไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะอย่าไปหลงทางกับโฆษณาชวนเชื่อมันเป็นทุกปีค่ะนะฮะวันเด็กวันผู้สูงอายุวันอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะไปหยุดอยู่ที่อะไรคะคุณธรรมของลูกคุณธรรมของแม่ไม่ใช่ค่ะนะฮะเราต้องตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลรัฐไทยที่เราเสียภาษีไปให้แล้วอ่ะทำไมคุณไม่ไปดูแลไอ้กรมประชาสงเคราะห์ไอ้กรมประชาสงเคราะห์เนี่ยไอ้กรมประชาสงเคราะห์ที่แดกเงินภาษีประชาชนเนี่ยใช่ไม่อย่างนั้นเราจะวังวนกันอยู่เนี้ยค่ะว่าอ๋อลูกดีแม่ดีคือไม่ใช่ค่ะนะฮะคือทุกคนน่ะก็ทำไปตามเรียกว่าสัญชาตญาณที่เราจะต้องทำนั่นแหละนะฮะมันก็ได้แค่นั้นแต่ว่าจริงๆอ่ะเราอยู่ในสังคมที่มันพัฒนาขึ้นมามีการรวมกลุ่มมีรัฐนะคะมีการเสียภาษีเข้าไปส่วนกลางเพื่อให้จัดเป็นสวัสดิการมากับสังคมทุกครั้งที่น้องเห็นข่าวนี้อย่าไปประณามลูกประณามแม่ประณามพ่อประณามไม่ใช่ประณามรัฐบาลค่ะประณามรัฐนะฮะแล้วรัฐไทยที่อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการราชานะคะแม้จะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถ้าไม่เปลี่ยนระบอบเขาก็จะไม่เอาเงินมาดูแลประชาชนให้เราหรอกค่ะนะฮะเขาก็เห็นนะคะว่าสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ทำได้แค่ดีขึ้นนะฮะความพยายามที่จะมีบำนาญประชาชนเนี่ยนะก็มีความพยายามก็ไม่สำเร็จค่ะไม่มีอะไรจะสำเร็จค่ะนะจนกว่าจะเปลี่ยนระบอบนะก็ฝากไว้ตรงนี้เลยว่าเดี๋ยวท่านก็จะรู้อยู่แล้วเดี๋ยวมันต้องมีนะแม่เราก็จะมาบีบคั้นน้ำตากันอย่างเงี้ยว่าโอ้ยเราต้องเป็นลูกกตัญญูอะไรจริงๆมันอย่างที่พี่แนนซี่พูดนะคือคนที่จะต้องได้รับการ
กตัญญูที่สุดเนี่ยนะก็คือประชาชนที่เสียภาษีนะและไอ้พวกกตัญญูไอ้พวกเนรคุณเนี่ยนะก็คือตั้งแต่ข้างบนสุดลงมาสถาบันกษัตริย์ไงนะที่เนรคุณประชาชนนะเราต้องไปให้ประเด็นนี้ให้ได้นะคะอย่าไปหลงกับคุณธรรมส่วนตัวว่าลูกคนนั้นดีแม่คนนั้นดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเขาครอบงำเราทั้งหมดเลยฮะให้เราเลิกคิดว่าแล้วนี่ปัญหาของประเทศไทยเคยพูดไว้นะคะว่าปัญหานี้เนี่ยนะคะมันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆนะคะขณะนี้ทำไมประเทศไทยเนี่ยถึงอยู่ในภาวะที่ประชากรเนี่ยนะคะถดถอยนะคะก็คือลูกเนี่ยไม่สามารถที่จะมีลูกนะคะคือคนหนุ่มสาวเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมีลูก อย่างน้อย2คนขึ้นไปเพื่อจะทดแทนที่เขา2คนเขาก็จะต้องมีลูก2คนใช่ไหมคะทำไมคนสมัยเนี้ยขอมีลูกแค่1คนหรือไม่มีเลยแล้วมันจะเป็นปัญหาขาดแรงงานของประเทศไทยนะแล้วคุณคิดดูดิว่าเพราะอะไรก็เพราะว่ารัฐนะผลักภาระการดูแลผู้สูงวัยมาให้กับคนหนุ่มสาวนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะนะฮะคุณต้องเป็นคนเป็นภาระอันนั้นมันต้องเป็นของรัฐไม่ใช่ของคนหนุ่มสาวแล้วเขาก็เลยไม่มีลูกเพราะเขาก็รู้แล้วเลี้ยงไม่ไหวอ่ะลูกปัจจุบันนี้เขาเลี้ยงลูกไม่ไหวเขาก็ไม่มีลูกพอไม่มีลูกก็ขาดแรงงานค่ะพอขาดแรงงานคุณก็ต้องเอาแรงงานข้ามชาติเข้ามาแล้วเกิดปัญหาแรงงานค้ามนุษย์ค้าอะไรมีแต่ปัญหาสังคมที่มันแก้ไขไม่ได้เพราะว่าสังคมมันไม่อยู่ในภาวะสมดุลทั้งสิ้นนะเพราะว่าทำไมล่ะคะก็เพราะว่ามันมีคนครอบครัวเดียวค่ะที่เอาทรัพยากรทั้งหมดนะไปสูบกินอยู่ครอบครัวเดียวแล้วมันไม่กระจายค่ะนะฮะเพราะสถาบันกษัตริย์เอาไปหมดพอเอาไปคนที่คุ้มค้ำบัลลังก์สถาบันกษัตริย์ก็คือทหารก็ต้องแบ่งส่วนแบ่งเนี่ยเพราะฉันทำงานหนักอันเนี้ยฉันทำงานใหญ่อันเนี้ยงานคุ้มครองสถาบันกษัตริย์กษัตริย์ได้เท่าไหร่ฉันก็ต้องได้ที่มันคุ้มกันกับที่เขามาลงแรงใช่ไหมเขาก็ต้องเอาไปเยอะเขาถึงเอา200,000 ล้านปีนี้เอา200,000 ล้านแล้วพี่น้องได้อะไรเราไม่ได้อะไรฮะนี่ค่ะฮะพี่ยศค่ะครับที่ผมมาเสนอนี่อาจารย์หวานค่ะคือให้ดูนะว่าที่จริงแล้วเนี่ยแม้แต่ลูกเขาเนี่ยเขาจะได้รับการเยียวยานะครับแต่ว่าสังคมนี้ไม่มีนะฮะแล้วแม้กระทั่งเขาเป็นผู้สูงอายุทั้งสองแต่ไม่ได้รับการเลี้ยวแลจากสังคมเลยและเยอะด้วยนะฮะนี่แหละผมถึงบอกครับว่าสิ่งที่เราจะทำได้ที่สุดนั่นคือการปฏิวัติของประชาชนและไอ้ครอบครัวนรกนี้มันต้องหมดจากพื้นแผ่นดินไทยไปนะครับพี่แนนซี่จะมีอะไรเพิ่มเติมต่อจากอาจารย์หวานไหมก็ไม่มีอะไรแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะก็ขอให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะครับพบกันใหม่ค่ะต่อสู้กับอำนาจเผด็จการกันต่อไปค่ะตราบใดที่เรายังไม่ได้ประชาธิปไตยค่ะครับอาจารย์หวานแล้วฮะค่ะก็คงให้กำลังใจนะคะพี่น้องวันนี้ต้องลุกขึ้นมานะฮะเข้มแข็งค่ะนะคะแล้วก็ต้องอย่างที่บอกค่ะว่าศักยภาพของเราทำอะไรได้ดีนะคะเราต้องคิดนะฮะแล้วก็มาช่วยกันหารือปรึกษาหารือในกลุ่มของเรานะคะว่าเราจะร่วมการต่อสู้นี้อย่างไรนะคะในขณะที่เราอยู่ในช่วงจังหวะของการสะสมกำลังรอคอยโอกาสนะคะก็หมายความว่ากำลังทุกด้านต้องสร้างขึ้นมาให้พร้อมจริงๆนะฮะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ว่าต่อไปนี้เราจะเจอกันวันพุธกับวันศุกร์ใช่ไหมคะพี่ยุทธค่ะนะฮะทางกับทาง Red Democracy Movement นะคะส่วนทาง Media Force ก็ผังรายการนะคะตามที่ได้แจ้งนะคะพรุ่งนี้กับ Media Force ดิฉันก็จะเจอกันตอน 2:00 น.นะคะกับ News Force ค่ะกับประชาสัมพันธ์ไว้แค่นี้แค่พรุ่งนี้กับ Media Force ดิฉันก็จะเจอยังไงถ้าไปเจอหน้า Facebook แล้วเจอคนตาดุๆนี่นะระวังนะนะครับไม่ค่ะนะครับกับเขาก็บอกรับปลิกนะครับออฟไทยแลนด์นะครับไปเจอตอนแรกก็นึกว่าโอ้คงไม่ใช่ไม่น่ากันนะ
แซวตลอดท่านผู้ฟังการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่เราทุกคนนะครับไม่มีใครครับที่จะช่วยเราได้นอกจากพี่น้องประชาชนเราเท่านั้นนะครับเราไม่ได้เกลียดชังใครเป็นการส่วนตัวแต่สิ่งที่เราในฐานะประชาชนถูกกระทำและถูกย่ำยีมาโดยตลอดถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับในสิ่งที่เราควรจะได้แล้วกลับไม่ได้นะครับปล้นข่มขืนทารุณกรรมสร้างความแตกแยกมาโดยตลอดครับวันนี้รายการวิกฤตเมืองไทยกับขอบคุณนะครับอาจารย์หวานนะครับพี่แนนซี่และท่านผู้รักประชาธิปไตยและท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางมีเดียฟอสแล้วก็ทางคลิปก็ดีทาง YouTube ก็ดีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวเหนือนะขอบคุณคุณพี่แดงนะครับที่อยู่ทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ได้แจกจ่ายเสียงไปพี่น้องชาวทางเหนือสุดของประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่ารอไว้พร้อมกันอยู่แล้วนะครับก็ดีใจนะครับแล้วกราบขอบพระคุณมากแล้วก็พี่น้องทางอีสานนะครับว่ารออยู่เสมอนะครับพร้อมกันแล้วนะครับวันนี้ก็ขอกราบลาท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคุณขนมเจนะครับคุณวีนานะครับแล้วก็คุณแฟมิลี่นะครับคุณนานพลและคุณทิดแดงแล้วก็ทุกท่านแต่ผมไม่ได้เอ่ยนามก็ขอกราบขออภัยด้วยครับวันนี้รายการวิกฤตเมืองไทยนะครับก็ขอกราบลาท่านผู้ฟังทุกท่านก็อย่าลืมนะเราจะพบกันทุกวันนะก็ท่านเป็นแฟนอาจารย์หวานก็วันศุกร์เท่านั้นแล้วก็พบกับอาจารย์สุรชัยก็ในวันเสาร์นะครับส่วนอาจารย์ชูพงษ์นั้นก็แล้วแต่ทางอาจารย์สะดวกนะครับบางครั้งก็ไม่สะดวกบางครั้งก็สะดวกก็แล้วแต่นะครับแล้วส่วนคุณแอนตี้นั้นนะครับก็ยังมีภาระกันอยู่นะฮะก็สำหรับท่านที่เป็นแฟนๆคุณแอนตี้นะครับก็ขอเวลานะครับให้คุณแอนตี้เขาได้ทำธุระภารกิจเขาเรียบร้อยนะครับก็คงจะกลับเข้ามารายการเหมือนเดิมนะครับการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้นั่นก็อยู่ที่ท่านผู้ฟังแล้วครับก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์หวานนะครับเราก็ขอกราบลาท่านผู้ฟังครับนะตอนนี้เน็ตมันค้างนะครับก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อไปนะครับมันค้างจริงๆนะค่ะครับนะอาจารย์หวานจะพูดอะไรต่อไปก็เชิญนะฮะนะครับค่ะก็สวัสดีพี่น้องเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาเจอกันวันกับทางเรดดี้มาคุยมุกเป็นวันศุกร์ค่ะค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวทางคลิปของเราทาง YouTube มีนะฮะเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวก็จะส่งให้ค่ะพี่ยุทธฮัลโหลค่ะค่ะพี่น้องคะก็วันนี้ก็มีความขัดข้องทางเทคนิคบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะสู้ๆกันไปแบบนี้แหละค่ะนะคะก็คงจะเสร็จสิ้นการร่วมออกอากาศสดนะคะกับทาง Red Democracy Movement นะคะดิฉันก็เปลี่ยนไมโครโฟนกับนะคะเพื่อที่จะให้การสนทนานั้นนะคะมันเป็นแบบ2ทางนะคะก็เลยไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าการรับฟังเป็นไงเดี๋ยววันนี้จะไปลองฟังคลิปดูนะคะว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะคะก็จะพยายามปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้พี่น้องคิดว่าเราไม่ได้มาทำรายการนะคะเรามาทำการสื่อสารทางการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความจำกัดทางด้านเทคนิคนะคะเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็มาเรียนรู้ด้วยกันเองทั้งนั้นเลยนะคะและอยากให้เป็นกำลังใจว่าดิฉันยังทำได้เลยพี่น้องก็ต้องทำได้นะแบบนี้เห็นคุณฟันธงก็มีสถานีเหมือนกันนะคะจะไปมีเวลาจะแอบไปฟังนะคะแล้วก็จะได้มาพูดคุยกันนะคะก็ดีใจค่ะนะคะที่พี่น้อง
ร่วมกันในการต่อสู้ทางความคิดนะคะในจังหวะที่เราสะสมกำลังรอคอยโอกาสนี่ก็คือเราสะสมระบบการสื่อสารสำคัญค่ะนะคะเมื่อถึงเวลาแล้วนะคะจะมาสร้างกันตอนนั้นมันจะไม่ทันนะคะวันนี้เราต้องการสื่อสารขึ้นมาค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลา 20:00 กับนิวส์นะคะค่ะก็ขอสวัสดีค่ะปิดท้ายกันด้วยเพลงนี้สักหน่อยกันแล้วกันนะคะปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงจากวงไฟเย็นค่ะสำราญบนหัวคนสามานโสมมปลดมันออกไป